สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่26กรกฎาคม2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชิติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะนี่เหลือเวลาอีกแค่4วัน11วันใช่ไหมอ๋อนี่ฉันนับเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือน4วันถูกเจ็ดสิงหาคมสิงหาเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือประชาชนยังไม่ได้รับจุลสารจากกกต.ครบถ้วนเลยไอ้จุลสารที่ว่าไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะคะต่อ1ครัวเรือนแล้วนายวิษณุเนี่ยไอ้ที่เป็นถึงขั้นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันเราทั้ง4คนดิฉันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันมีบ้านใครได้ไหมคะยังไม่ได้ไม่ได้ของดิฉันน่ะเข้าใจว่าส่งไปที่เลยเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นนะคะแต่ต้องดูว่าต้องโทรไปถามแม่ว่าได้หรือยังเพราะขนาดในกรุงเทพอย่างวิษณุยังไม่ได้นี่คนอื่นดิฉันก็ไม่หวังแล้วนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คงหนีไม่พ้นโค้งสุดท้ายของประชามตินะคะว่าด้วยเรื่องของตระกูลดังบูรณุปกรณ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าไปค้นทั้งในบริษัทแล้วก็ที่ทำงานนะคะหลายที่เลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะสส.ทัศนีบูรณุปกรณ์ก็ได้มีการเข้าไปรับทราบรายละเอียดกับทางด้านของสถานีตำรวจที่เชียงใหม่ว่ามีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าลักษณะการนำเสนอข่าวหรือว่าการนำเสนอของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันชี้นำแล้วก็อาจทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเธอไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของทนายก็ได้เดินทางไปด้วยนะคะเพื่อที่จะขอรับทราบรายละเอียดว่าจดหมายนั้นเนี่ยมีลักษณะเนื้อความแบบไหนอย่างไรส่วนในอีกหนึ่งประเด็นก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการที่โทษหนักถึงขั้นจำคุก10ปีนะคะเด็กอายุที่ผ่านมาเนี่ย7ขวบ8ขวบมีล่าสุด9ขวบแล้วก็มี16นะคะที่ฝนตกแล้วยุงมันเยอะก็เลยไปเอาไปเอาบัญชีรายชื่อเนี่ยค่ะมาจุดไฟเพื่อไล่ยุงโดนโทษหนักเลยนะคะแล้วเอาให้ถึงที่สุดขณะที่พลิกมาอีกข่าวนึงลิงที่ไปฉีดพิจิตรที่ไปฉีกบัญชีรายชื่อเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ผูกมิตรด้วยการเอาผักผลไม้ไปให้ลิงกินเราไม่ได้อิจฉาสัตว์นะคะแต่ประเด็นก็คือ1ไอ้การกระทำที่มันมากเกินไปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กับการออกกฎหมายประชามติเนี่ยที่นำสู่การเอาผิดที่มันเกินกว่าเหตุหรือไม่เนี่ยมันถูกวิจารณ์กันอีกครั้งนึงขณะที่ปฏิบัติกับสัตว์เป็นอีกแบบนึงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปไล่ฆ่าไล่ตีสัตว์นะคะแต่มันเกิดความแตกต่างจนในความรู้สึกของประชาชนที่รับทราบข่าวสารเนี่ยมันรู้สึกห่อเหี่ยวใจต้องดูที่เจตนาด้วยอ่ะเพราะว่าเด็กอายุ16เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ทราบจริงๆว่าตรงเนี้ยมันคือบัญชีรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์จะไปลงประชามติมันมืดเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นกระดาษอยู่ตรงนั้นน่ะตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยเราไปดูหน้าหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ประเด็นอะไรนำสู่การพาดหัวกันบ้างค่ะหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้านี้เป็นประเด็นที่เชียงใหม่นะคะพรรค5ขอหมายจับ5การเมืองตัวป่วนประชามติรองอบจ.ถึงเด็กเพื่อไทยรีบวิ่งแจ้งเข้าพบตำรวจยังมีเผาฉีกนะคะยังมีฉีกเผารายชื่อไล่ยุงด้วยนะคะประเด็นรองนะคะก็มีเรื่องของการยิงหัวประชดแฟนหนีช่างศักดิ์วัย30ส่งวิดีโอคอลไปง้อไม่สำเร็จนะฮะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องหนุ่มน้อยใจแฟนสาวหนีไปนอนบ้านเพื่อนหลังมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันวิดีโอคอลตามง้อให้กลับบ้านปรากฏไม่สำเร็จเลยเอาปืนมาจ่อหัวโชว์ขู่จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของการอ้างระเบียบกพ.ปล้ำไม่ร้ายแรงอธิบดีป่าไม้ปัสสวะรับว่าขัดความรู้สึกก็เป็นเรื่องของอธิบดีกรมป่าไม้นะคะออกมาแจงเหตุคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย3ข้าราชการคุกคามทางเพศเจ้าหน้าที่หญิงนั่นเองนะคะอีกเรื่องหญิงไก่นะคะหรือนางไก่สาวลาวแฉซิ้นนางไก่มั่วบ่อนปัดลัก2ล้าน9สงการถูกแจ้งจับนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเหยื่อหญิงไก่สาวชาวลาวค่ะข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาเข้ามอบตัวที่ตม.เชียงแสนในคดีลักทรัพย์นายจ้างสานิษฐ์รุดสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะคะสั่งให้ใช้เงินกองทุนยุติธรรมประกันตัวไปแล้วก็มีภาพประกอบนะคะชื่อว่าแจ้งจับอยู่ทางด้านล่างสุดนะคะเป็นนายโยธินยุพงษ์ฉายเจ้าของธุรกิจค้าน้ำมันที่นั่งกลางนะคะแจ้งความกองปราบให้ดำเนินคดีนายสงการอัจฉริยทรัพย์กับพวกหลังพาดพิงคดีหญิงไก่นะคะอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของม็อบพระนะคะบอกว่าเรื่องม็อบพระผมไม่เคยกลัว
รัฐมนตรียุติธรรมยันทำตามกฎหมายเมธีธรรมาจารย์ยังดิ้นปลุกปั่นนะคะก็บิ๊กต๊อกไม่เห็นด้วยนะคะที่พระจัดม็อบขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอีกเรื่องนึงค่ะบิ๊กตู่ยืนยันใต้พัฒนายั่งยืนลงพื้นที่นราธิวาสยะลาปัตตานีมีค่านะคะก็นายกนำคณะลงพื้นที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ด้านบนสุดเป็นภาพพลเอกประยุทธ์พร้อมพลเอกประวิตรนะคะจับมือพูดคุยทักทายกับผู้นำศาสนาอย่างเป็นกันเองส่วนภาพอื่นๆนะคะก็มีชื่อว่าช่วยส่งเสริมเที่ยวไทยนางเอกดังค่ะบรูซชิลนะคะถ่ายภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีพระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นฉากหลังในโอกาสพาทีมงานมาถ่ายรายการเวลทราเวลนะคะที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สหรัฐอเมริกานะคะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีนะคะรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบก็แถลงตำรวจของกองกับการ2กองปราบเนี่ยนะคะจับกลุ่มแก๊งแชร์ลูกโซ่อีกภาพหนึ่งรุมทำร้ายนะคะเป็นพันตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัตน์ภูมิกับของสน.ทุ่งมหาเมฆแถลงจับนายโอภาสเรือนทองดีนายชัยวัฒน์เรือนทองดีแล้วก็นายชนนามสมมุติอายุ16ปีหลังขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้ปืนบีบีกันและมีดปล้นทรัพย์รุมทำร้ายนายดักลาสโฮสโพชาวอเมริกันนะคะนี่คือไทยรัฐค่ะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้เป็นประเด็นมิติทางด้านการเมืองนะคะดีเบตรัฐธรรมนูญคึกคักย้ำพิทักษ์เจตนารมณ์คสช.นะคะเมื่อวานนี้กกต.ที่เปิดเวทีวิพากษ์คำถามพ่วงสนช.นะคะ250สว.นะคะอาจารย์โคธมนี่ก็สวนในกลางวงเลยนะคะโคธมถามกลับกลางจอเจตนารมณ์ประชาชนอยู่ไหนรีดันเทปอีกครั้งหนึ่งในบ่ายวันนี้นะคะน่าสนใจประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวกับกรณีไปตามง้อแฟนนะคะเป็นคู่รักกันนี่แหละค่ะง้อไปง้อมาง้อร่วม3ชั่วโมงแฟนไม่ยอมคืนดีสุดท้ายฆ่าตัวเองตายนะคะวิดีโอขณะที่วิดีโอคอลง้อแฟนอยู่เนี่ยค่ะสาวถึงกับช็อกเลยนะคะแฟนวิดีโอคอลยิงตัวเองตายโทรตามง้อไม่สำเร็จหลังทะเลาะหึงหวงเป็นศพคาบ้านที่ฝั่งธนบุรีเลยนะคะถัดมาด้านล่างสุดค่ะแวดวงการบันเทิงนะคะสำหรับคู่รักนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเด็นทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นะคะว่าดาราผู้ชายที่ชื่อโต๊ดเนี่ยมาทำร้ายร่างกายนะคะโต๊ดแจ้งกลับฟ้าบาร์บี้หมิ่นประมาทสาวงัดลายแฉเลยนะคะยันว่าโดนตืบจริงนี่นะคะมีภาพประกอบอยู่ด้านบนด้วยดาราหนุ่มนะคะปฏิเสธลงมือทำร้ายน้องฟ้าบาร์บี้นะคะที่เป็นอดีตแฟนสาวเนี่ยขณะที่ฝ่ายหญิงก็เปิดแถลงตอบโต้ทันควันเลยนะคะยืนยันว่าจะดำเนินคดีอดีตแฟนหนุ่มตามที่ได้มีการแจ้งความไว้อย่างแน่นอนด้านบนค่ะตัวสีแดงกระแสยังไม่ตกนะคะสำหรับหมอท็อฟฟี่ย้ำใช้ชื่อสุภฤกษ์หมอท็อฟฟี่ไม่เปลี่ยนนะคะพ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนะคะก็ชี้ว่าเพศที่3ไร้ปัญหาทั้งงานดีนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลินิวค่ะพาดหัวตัวไม้วันนี้นะคะเป็นกรณีของพระเวทีธรรมจารย์ใช้คำว่าปลุกระดมพระสงฆ์สำเร็จใช้อย่างนี้นะคะพระเมธีลั่นทั่วโลกต้องสมเด็จช่วงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นของจดหมายแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญก็มีด้วยนะคะจะใช้คำว่าเด็กเพื่อไทยสารภาพส่งจดหมายเนื้อหาไม่ผิดเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะคะประเด็นคุณหมอคนสวยนี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแต่งสาวตั้งแต่ม.5แล้วก็มีครูปฐมทำนายนะคะคุณหมอเนี่ยจะได้เป็นหมอนะคะคือครูปฐมทำนายมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็มีอีกนะคะประเด็นช่างศักดิ์ที่วิดีโอคอลแล้วก็ยิงตัวตายก็มีความคืบหน้านะคะของกรณีนางไก่ก็มีด้วยเหมือนกันภาพด้านล่างขวาเนี่ยนะคะว่อนโซเชียลค่ะเป็นภาพของดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในภาพเนี่ยกำลังสู่ขอนะคะเหมือนเป็นพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันกับเด็กวัยรุ่นม.5ซึ่งเด็กคนนี้ก่อนหน้านี้เขาตามหากันให้วุ่นเลยคือหายตัวไปแล้วก็หาไม่เจอมาเจอรูปพิธีแต่งงานอยู่กับคนนี้อันนี้ก็นำสู่การขึ้นหน้าหนึ่งนะคะส่วนด้านบนค่ะก็เป็นภาพข่าวนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีดำนา
นั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมในรีนิวค่ะมติชนวันนี้ประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องทางการเมืองกับการจับตาอย่างต่อเนื่องในท่าที43องค์กรที่ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็นำสู่การพูดของนายวิษณุว่าอาจารย์วรเจตน์เสียงที่จะผิดมาตรา61กรณีที่บอกว่าผมถนัดขวาเนี่ยนะคะส่อเข้าข่ายในการแนะนำแล้วก็มีประเด็นที่อยู่ในพาดหัวนี้ก็คือเรื่องของส.ส.ทัศนีที่ออกมาโต้บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่าทีอดีตนายกอภิสิทธิ์นะคะที่จะแถลงจุดยืน27กรกฎาคมส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของยันของเจ้าคุณธงชัยนะคะเจ้าคุณธงชัยทำยันแสนผืนทอสอแจก3กรมรุ่นลักษณ์ธรรมชาติบิ๊กเต่าสั่งอธิบดีให้กำลังใจข้าราชการค่ะพาดหัวรองอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของรัฐมนตรียุติธรรมนะคะบิ๊กต๊อกเบรกพับปลูกระดมถูกไหมเจ้าคุณประสานเอาจริงเครือข่ายพุทจี้ DSI เอาผิดคดีรถสมเด็จช่วงยันหลวงพี่แป๊ะบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีพาดหัวรองอีกเรื่องนึงเป็นกรอบเล็กด้านล่างสุดเลยนะคะบิ๊กตู่นำครม.ทัวร์3จังหวัดใต้แจกโฉนดบูโดพันแปลงนะคะมีภาพค่ะคุณผู้ชมด้านบนสุดเลยค่ะทางด้านของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวร นะคะสอบปากคำนางสาวกาบแก้วชาวลาวที่หญิงไก่แจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยระบุว่าถูกนางไก่เนี่ยหาข่มขู่แล้วก็แจ้งความเท็จนะคะอันนี้ไปกันที่เชียงรายส่วนภาพตรงกลางก็เป็นภาพของกกต.ชัยเดี่ยวนะคะสมชัยนะคะพร้อมผู้บริหารตรวจเยี่ยมการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงประชามตินะคะด้านล่างสุดเลยค่ะเป็นความแตกต่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นก็คือกับคนนี้ใช้ข้อหาหนักนะคะแต่กับลิงเนี่ยค่ะก็ผอ. กต.ที่พิจิตรนะคะพร้อมคณะนำอาหารไปเลี้ยงลิงแสมที่วัดมูลกระบือนะคะเพื่อที่จะเป็นการผูกมิตรกันว่ากันแบบนั้นนี่คือมติชนค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้นะคะว่าด้วยเรื่องของฟิตที่ลดเรตติ้งไทยเนี่ยนะคะฟิตกดบาทอ่อนส่งผลดีการค้าส่งออกคาดเงินไหลเข้าชะลอผลตอบแทนตราสารยาวนะคะแบงก์ก็ออกมาตีปีกเลยค่ะที่ฟิตลดเรตติ้งตราสารหนี้ไทยทำผลตอบแทนหด 0.05% ช่วยกดเงินบาทอ่อนค่าลงโดยที่ทางธปท.เนี่ยไม่ต้องเข้าแทรกแซงนะคะประเด็นรองว่าด้วยเรื่องของทท.ท.สกัดจีนบอยคอตนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็สั่ง5สำนักงานสาขาในจีนค่ะจับตากระแสบอยคอตงดเดินทางมาท่องเที่ยวไทยอีกเรื่องนึง3องค์กรใหญ่นะคะลงขันอุ้ม SME 2,300 ล้านโดยแบงก์กรุงไทยค่ะจับมือกับทางตลท.นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตั้งทรัสต์หนุน SME 3กลุ่มลงทุน 7-10 ปีหวังผลตอบแทน 100% นะคะกราฟิกเช้านี้เป็นหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่31พฤษภาคมปี59นะคะก็จะเห็นว่าหนี้รัฐบาลกู้โดยตรงเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนประชามติ7สิงหาคมนะคะกรอบเช้านี้มี2ประเด็นชำแหละพลเมืองผู้ห่วงใยแล้วก็จัดตำรวจแสนนายคุม7สิงหาคมนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพาดหัวตัวไม้แตกต่างไปจากทุกๆฉบับที่ผ่านมาเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับกทม.นะคะเขากลัวเหลือเกินว่าชายหมูเนี่ยจะหมดวาระในเดือนของมีนาคมปีหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี60เนี่ยออกมารวมทั้งหมดเนี่ย 9.6 หมื่นล้านเขาก็เบรกชายหมูค่ะสภากทม.ห้ามตั้งงบผูกพันกลัวว่าชายหมูเนี่ยจะผลาญงบหมดก่อนได้ผู้ว่าคนใหม่มานี่นะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดประเด็นรองก็เหมือนกันกับมติชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์ค่ะแต่ว่าจะเป็นในมุมของกลุ่มปกป้องศาสนาออกมาจี้ DSI นะคะว่ากรณีที่ DSI จะฟันสมเด็จช่วงเนี่ยควรจะเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนะคะออกมาชี้แจงให้ละเอียดว่าสมเด็จช่วงเนี่ยครอบครองรถเบนซ์อย่างไรเอกสารเท็จเป็นยังไงอยากจะได้ข้อยุติโดยเร็ว GDSI เร่งคดีรถหรูสมเด็จช่วงสุวพันธ์นิมนต์ม็อบพระอยู่วัดนะคะนอกจากนั้นภาพด้านขวามือบนสุดเลยที่เป็นภาพไม่แตกต่างไปจากทุกๆฉบับนะคะผอ.กกต.ที่เอาอาหารไปเลี้ยงลิงก็เป็นการผูกมิตรกันนอกจากนั้นค่ะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะคะที่มีชื่อว่า iShow เนี่ยเพราะว่าเด็กขโมยเงินคุณแม่ไปให้ VJ สาวก่อนหน้านี้นะคะ ICT ออกมายืนยันว่าแอป iShow ไม่ผิดพ.ร.บ.คอมแนะงัดกฎหมายอื่นในการจัดการภาพด้านล่างพาดหัวตัวไม้นะคะก็เป็นตัวแทนของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ขอให้ดำเนินคดีกับกรท.แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณีจะทำสิ่งพิมพ์ชื่อคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญว่ามีเนื้อหาขัดต่อพรบประชามตินะเพราะว่าดูแล้วจะมีการชี้นำแล้วก็กระแสในเรื่องของการทำประชามติก็มีค่ะตำรวจ 100,000 คุมเข้มประชามติมาร์กประกาศจุดยืน27กรกฎาคมก็มีเหมือนกันด้านล่างสุดนะคะความคืบหน้าของเสี่ยชูวงเมื่อวานนี้ก็พี่สาวของเสี่ยชูวงแล้วก็ภรรยานี่นะคะเดินทางไปศาลอาญากรุงเทพใต้ติดตามความคืบหน้าในการสั่งคดีพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะคะนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะแนวหน้าค่ะหน้าหนึ่งค่ะก่อนจะไปดูประเด็นพาดหัวตัวใหญ่นะคะว่าด้วยเรื่องของแนวหน้าต่ออันนี้เริ่มขยายไปถึงอดีตนายกทักษิณที่ฉันอ่านเนี่ยนะคะแม้ไม่มีองค์กรใดยื่นมือมาช่วยสุดท้ายธรรมะย่อมชนะอธรรมบทเรียนที่สื่อรุ่นหลังต้องเรียนรู้ปฏิบัติการคุกคามแนวหน้าต่อเนื่องหลังจากนายทักษิณได้เดินทางไปยังสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเชียงใหม่อ่านมาอ่านไปผู้บริหารเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับที่ที่มันไม่ถูกกฎหมายที่เชียงใหม่ที่เขากวาดล้างกันอยู่ตอนนี้แล้วมันก็มีเรื่องราวเนี้ยของการตรวจสอบมาตั้งนานแล้วแล้วก็โยงไปถึงอดีตนายกทักษิณตั้งแต่นู่นเนี่ยนะคะปี44อ่ะแล้วก็โยงมาแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดมาท้ายที่สุดเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของคำพิพากษาล่าสุดเนี่ยนะใครสนใจก็ไปหาอ่านเอาแล้วกันก็ว่าด้วยของแนวหน้านี่คือสื่อเป็นกลางที่ถอนตัวออกมาจากสมาคมก่อนหน้านั้นนี่คือสื่อเป็นกลางนะคะให้ดูกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนอกเหนือจากนั้นประเด็นหลักเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของจดหมายนะคะถ้อยความก็ตามสไตล์ของสื่อกลางกลางๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะประเด็นของม็อบพระใช้คำว่าไม่กลัวม็อบพระบิ๊กต๊อกตอกเจ้าคุณประสานหยิบประเด็นนี้เนี่ยมาขึ้นสู่หน้าหนึ่งค่ะมีรูปสมชัยโชว์บัตรประชามติด้วยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีประเด็นของการยึดคืนที่ดินก่อนหน้านี้ที่จำได้นะคะวัดเสือของหลวงตาบัวนะคะอันนี้บอกยื้อที่ดินแล้วก็จะเอาเอกสารเนี่ยมาให้ดูนะคะในการครอบครองมีประเด็นของการก่อเหตุความไม่สงบทางใต้รอบเผา2จุดซุ่มยิงดับ3เย้ยนายกลงชายแดนใต้นั่นเองนะคะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพของการวางเพลิงแล้วก็ก่อเหตุความไม่สงบนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่3คนที่คุมเข้มบริเวณจัดสถานที่คอนเสิร์ตเพราะว่ามีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนะช็อกบึ้มซ้ำเยอรมนีผู้อพยพซีเรียก่อเหตุนั่นเองค่ะก็ต้องมีการควบคุมสถานการณ์กันนะตอนนี้รู้สึกภัยก่อการร้ายก็ลามไปทั่วโลกจริงๆนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องโค้งสุดท้ายของการจะลงประชามตินะคะแล้วก็ไปตรวจเจอว่ามีผู้ที่ส่งจดหมายแล้วก็ใบปลิวบิดเบือนรัฐธรรมนูญอีกนะคะฟันอีก5บิดเบือนพาดหัวรองก็ว่าด้วยเรื่องท่าทีของเครือข่ายพุทธที่ออกมาจี้ DSI ให้เอาผิดสมเด็จช่วงกรณีคดีรถเบนซ์นะคะพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็ว่าด้วยเรื่องของนางไก่ค่ะที่ไปแจ้งความเท็จเอาผิดกับสาวลาวที่เคยเป็นคนที่ไปทำงานให้เนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีประเด็นเรื่องของ เหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่เยอรมนีอีกครั้งหนึ่งนะคะบึ้มฆ่าตัวก็คือฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะระเบิดพีชีพเนี่ยเจ็บ12หนุ่มสาวกหนุ่มสาวที่เป็นสาวกของ IS เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการไปป่วนที่ผับนะคะมีภาพที่นายกลงพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้เพื่อไปแจกที่ดินทำเป็นสัญลักษณ์ I love you เนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพของประชาชนที่ชูการได้โฉนดที่ดินการได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะแล้วก็มีภาพที่เหมือนก็คือกกต.พานักข่าวไปดูบัตรลงประชามติเมื่อวานนี้นะคะนี่คือที่น่าสนใจของคมชัดลึกค่ะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองเลยนะคะพาดหัวตัวไม้กองปราบเมื่อวานนี้สามารถที่จะตามรวบได้นะคะคู่ทอมดี้เป็นแก๊ง18มงกุฎนะคะหลอกตุ๋นเหยื่อเนี่ยร่วมลงทุนผ่าน Facebook แล้วก็ LINE อ้างว่าได้กำไรงามนะคะก็มีคนหลงเชื่อไปเนี่ยกว่า400คนด้วยกันนะคะก่อนที่จะเชิดเงินกันไป20ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะภาย Facebook LINE ทอมดี้แสบตุน20ล้านประเด็นรองเกี่ยวกับการเมืองค่ะโต้43องค์กรกรทซัด
บิดเบือนนะคะปมแต่งตั้งพระสังฆราชที่ระอุอีกก็มีเหมือนกันวิษณุปัดตอบสำเร็จช่วงหยุดรักษาการหรือไม่นะคะส่วนภาพค่ะนะคะภาพขออนุญาตนำโดยด้านบนสุดเลยนะคะเป็นทหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแปรขบวนเป็นตราสัญลักษณ์พระนามย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้อีกภาพหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ไปนะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเมื่อวานนี้อีกภาพหนึ่งค่ะสสทัศนีบุรณุปกรณ์นะคะที่ไปพร้อมกับทนายความเข้าพบผช.ผบช.พ.5นะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับจดหมายบิดเบือนพรบประชามติแต่อย่างใดนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองค่ะอิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต์นะคะขออนุญาตมาที่ภาพใหญ่ก่อนนะคะก็เป็นภาพข่าวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไทยโพสต์เนี่ยได้ขยายความใต้ภาพบอกว่าพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนาโดยทรงรถปักดำณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะเฉ่งกกต.ทำงานอืดวิษณุกรท.หนักใจเอกสารไม่ถึงนะคะเช่นเดียวกันรวมไปถึงประเด็นที่เตือนอาจารย์วรเจตระวังจะผิดชี้นำด้วยมีประเด็นบึ้มพลีชีพที่เยอรมนีด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นของม็อบพระไทยโพสต์ใช้คำว่าหึ่มม็อบโล้นอย่าโยงตั้งสังฆราชนี่นะคะไทยโพสต์ยืนยันในจุดยืนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีประเด็นของการดูแลความมั่นคงทางชายแดนใต้นะคะบอกว่าไฟเขียวสามเหลี่ยมมั่นคงเมืองต้นแบบชายแดนใต้นะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ไทยขอผู้ร้ายจากมักกันนะคะรัฐมนตรีรัสเซียจ่อประท้วงสหรัฐนะฮะนี่คือภาพรวมไทยโพสต์ค่ะพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามกรณีเมื่อวานนี้นะคะที่สสทัศนีบุรณุปกรณ์ได้เดินทางไปพบกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะขอทราบรายละเอียดกับกรณีที่เป็นข่าวแล้วทำให้คนเชื่อว่าตระกูลบุรณุปกรณ์นั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าข้องเกี่ยวหรือเป็นคนว่าจ้างนะคะในส่วนของการส่งจดหมายฉบับที่ยังไม่ได้รู้เลยว่าบิดเบือนหรือไม่เนี่ยนะคะพักกันคู่เดียวค่ะนาฬิกา27นาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะเราจะไปเริ่มต้นกรณีที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะได้มีการนำกำลังเข้าไปค้นที่บริษัททัศนาบุรณุปกรณ์ใช่ไหมคะของทางตระกูลทัศนาพรเนี่ยนะคะและล่าสุดทางอดีตส.ส.นะคะอย่างทางคุณทัศนาเนี่ยก็ทัศนีขออภัยนะคะได้เดินทางไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศที่ส.ส.ทัศนีบุรณุปกรณ์ไปที่สถานีตำรวจนะคะเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีที่ฝ่ายปกครองทหารแล้วก็ตำรวจค่ะได้มีการตรวจสอบพบการเผยแพร่เอกสารที่มีเนื้อหาลักษณะบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญนะคะถูกเผยแพร่ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนแล้วก็รวบรวมเอกสารก็พบหลักฐานบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือกแล้วก็บริษัทที่มีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าของนั้นนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมที่จะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของนายปวีณชำนิประสาทนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีการพบเอกสารบิดเบือนรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญปลอมโดยบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้บริหารส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วซึ่งจะต้องมีการรอในส่วนของการสืบสวนสอบสวนตอนนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับนายบุญเลิศบูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่นั้นผู้ว่าประวีณบอกว่าต้องรอผลการสอบสวนก่อนอย่างไรก็ตามนายบุญเลิศได้มีการลาหยุดงานตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเมื่อวันที่20กรกฎาคมขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานการเชื่อมโยงทั้งนี้ได้มีการย้ำไปถึงฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องการออกเสียงประชามติและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วยส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีมนตรีสัมบูรณา
นานนท์นะคะขออภัยค่ะสมบูรณ์นานนท์ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยในส่วนของการสอบสวนว่าพอจะทราบตัวแล้วว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นเป็นกลุ่มไหนแล้วก็มีใครบ้างปัจจุบันเหลือเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติในการออกหมายจับซึ่งเชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่า5คนที่จะถูกออกหมายจับช่วงนี้ขอเวลาในการเดินเรื่องก่อนคงอีกไม่นานเพราะว่าหลักฐานบางส่วนนั้นต้องใช้ขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ลักษณะของเนื้อกระดาษว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ใดบ้างนะคะโดยพันตำรวจตรีมนตรีเนี่ยค่ะบอกว่าจดหมายเนี่ยตอนนี้มีมากกว่า 10,000 ฉบับจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเล็กน้อยเมื่อวานนี้ได้มีการเข้ารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอีก2จุดแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของวัตถุพยานเพิ่มเติมซึ่งมีการประชุมสรุปแล้วก็เพิ่มเติมรายวันอย่างต่อเนื่องหากมีความพร้อมก็จะขออนุมัติในการออกหมายจับในทันทีแล้วจะแถลงต่อสื่อมวลชนทันทีเช่นกันเบื้องต้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเชื่อว่าจากหลักฐานเบื้องต้นน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังหรือว่าตระกูลดังด้วยนะคะนี่คือการเปิดเผยของพลตำรวจตรีมนตรีนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์นะคะเป็นอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นพี่สาวของนายทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมทนายค่ะได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อขอเข้าพบกับพลตำรวจโทธนิตศักดิ์ธีระสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพาดพิงถึงตนแล้วก็คนนามสกุลบูรณุปกรณ์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งในกรณีที่ตำรวจแล้วก็ทหารเข้าค้นสำนักงานบริษัททัศนาพรจำกัดที่นางสาวทัศนีเป็นเจ้าของรวมทั้งมีการเชื่อมโยงคดีกับจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญโดยนางสาวทัศนีได้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็รู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้เดินทางมาขอพบกับผบช.ภาค5นะคะแล้วก็ขอรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นและไม่เคยได้อ่านเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญว่ามีเนื้อหาอย่างไรจึงต้องการทราบข้อมูลเพื่อที่จะโต้แย้งได้ขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ถูกพาดพิงแล้วก็เป็นข่าวไปแล้วทั้งที่ยังไม่มีเอกสารหลักฐานหนาแน่นหรือว่าข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามหากจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้ก็ยินดีที่จะมอบตัวแล้วก็ขอประกันตัวหากเจ้าหน้าที่จะกรุณารวมทั้งการต่อสู้คดีต่อไปด้วยฟังเสียงส.ส.ทัศนีค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดที่ภาค5นี้ก็อยากจะมาทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังนะขอทราบรายละเอียดก่อนเพราะว่าข่าวที่ออกไปนี้ก็เห็นมาพาดพิงถึงดิฉันก็เลยมาขอสักข้อที่จริงเพราะว่าดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นข้อความในจดหมายนะคะก็เลยอยากจะมาขอรายละเอียดใจในการมาพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่ข่าวความจริงและเป็นเรื่องกล่าวหาในเรื่องของผิดพรบประชามติเท่านั้นเองยังไม่มีข้อยุติเลยว่าไอ้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยจะผิดตามพรบประชามติว่าตามเรื่องหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ไปค้นนนค้นนี่เยอะแยะมากมายผมกับท่านส.ส.ก็เลยหาเรื่องกันว่าไม่ได้แล้วนะครับเราจะไปใช้มุมสื่ออย่างเงี้ยมาใช้กันไม่ได้ว่าเลยตัดที่จะว่าวันนี้ขอพบผู้จัดการภาค5เพื่อขอทราบข้อที่จริงนะครับถ้าจะแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้ก็พร้อมที่จะให้ท่านส.ส.มอบตัวแล้วขอประกันตัวได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านจะกรุณานะครับนี่คือมุมที่เรามาพบในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นบางครั้งก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าวันนี้คงจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะครับต้องขออภัยจริงๆบางครั้งก็อาจจะผู้สอบอาจจะตอบไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ทนายความพร้อมด้วยส.ส.ทัศนีได้เดินทางไปที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเพื่อที่จะขอทราบรายละเอียดแล้วก็ส.ส.ทัศนีเนี่ย
ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคือทุกอย่างเนี่ยได้เห็นตามหน้าข่าวท่านเองแล้วก็ยังไม่เคยเห็นถึงเอกสารหรือว่าจดหมายที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พอมีข่าวออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ตระกูลบูรณุปกรณ์ในทันทีนะคะคือพาดพิงถึงทั้งตัวของสสทัศนีเองและสสก็บอกยังไม่เคยเห็นข้อความในจดหมายอยากจะขอทราบรายละเอียดเท่าที่เป็นประเด็นเนี่ยข้อความในจดหมายจากที่เห็นในสื่อว่าเป็นจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคเบี้ยผู้สูงอายุประเด็นนี้ดิฉันเห็นนักวิชาการหลายคนได้โพสต์แล้วก็ออกมาพูดในสังคมไม่ใช่เรื่องผิดแต่ช่วงนี้ร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ออกมาก็ต้องให้สิทธิ์คนวิจารณ์แล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เห็นว่าการส่งจดหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอความคิดเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นด้วยจึงอยากจะมาฟังข้อเท็จจริงในฐานะอดีตส.ส.มีสิทธิ์ในการออกความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในมุมมองของดิฉันในเรื่องต่างก็จะมีสภาปฏิรูป250คนสว250คนที่มาจากการคัดสรรทั้งหมดรวมกันแล้ว500คนดิฉันก็ห่วงประเด็นนี้ด้วยอาจทำให้รัฐบาลในอนาคตมีปัญหาได้จึงมาขอรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนเคียงข้างความยุติธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะฮะแล้วนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเอกสารในบริษัทเชียงใหม่ทัศนาพรจำกัดนะฮะซึ่งทางสสทัศนีเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็ได้เฉพาะซองเฉยๆนะฮะที่ยึดไปเนี่ยเป็นซองเปล่าจากกรณีที่เข้าไปค้นที่บ้านนะฮะแล้วก็คือก็ได้อธิบายแล้วก็อย่างที่ทนายจำนงได้บอกไปนะฮะว่าที่มาในวันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าด้วยเรื่องของจดหมายบิดเบือนก็อยากจะทราบว่าบิดเบือนแบบไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่ทางด้านของสสแล้วก็ทนายได้เข้าพบนะฮะซึ่งจากการพูดคุยระหว่างทางด้านสสทัศนีกับพลตำรวจโทธนิษฐ์ศักดิ์เนี่ยนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดโดยพลตำรวจโทธนิษฐ์ศักดิ์ก็ได้มีการชี้แจงในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นของการสืบสวนจนไปพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาถึงสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือกแล้วก็บริษัททัศนาพรส่วนเรื่องของรูปคดีจะมีการสอบสวนหรือว่าสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะก่อนที่สสทัศนีนั้นจะเดินทางกลับนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะคะก็ถือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็พุ่งเป้าไปที่ตระกูลบุรณุปกรณ์และเห็นว่ามีการพาดพิงไปถึงทางคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์ด้วยทางสสกุ้งเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้เห็นใดๆในเรื่องนี้ท่านลาไปต่างประเทศนานแล้วแล้วก็ลาล่วงหน้าด้วยนะคะอย่างที่ทางผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าได้มีการยื่นเอกสารขอลาหยุดงานตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม11กรกฎาคมนี่คือหยุดแล้วนะคะแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศวันที่20กรกฎาคมซึ่งเท่าที่จำกันได้เนี่ย11เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มีหลายคนออกมากล่าวอ้างว่าเอ๊ะจะหลบหนีหรืออะไรยังไงเนี่ยทางด้านของสสทัศนีก็บอกแล้วว่าผู้เป็นอาเนี่ยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่ประเด็นเนื้อหาที่ฉันว่าอย่าพึ่งหลงอะไรไปไกลต้องดูก่อนว่าไอ้จดหมายที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยฮะว่ามันมีการบิดเบือนหรือว่าเป็นรัฐธรรมนูญปลอมอะไรเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่แล้วมันบิดเบือนจริงหรือไม่และคือถ้าสมมุติบิดเบือนเนี่ยตอนนี้ก็มีการออกมาวิจารณ์ของนักวิชาการมีการแจ้งความในการที่จะเอาผิดกับจุลสารของกกต.ที่เข้าข่ายว่าบิดเบือนอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะด้วยคือถ้าจะว่าจดหมายฉบับนั้นผิดต้องเอามาให้ดูก่อนว่าบิดเบือนจริงหรือไม่นี่คือประเด็นหลักเลยดิฉันนึกถึงคือนี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดียวบรรยากาศในห่วงเวลาเนี้ยค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้บรรดาผู้ร่างก็ออกมาตีปี๊บกันก่อนเรื่องรัฐธรรมนูญปลอมรัฐธรรมนูญปลอมวิชามารมีขบวนการจ้องบิดเบือนรัฐธรรมนูญพวกประเด็จการทุนสามานจนน้องๆกลุ่ม NDM ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ออกมาเลยไอ้ที่คุณว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญปลอมหรือบิดเบือนเนี่ยคืออันนี้ครับอันนี้แล้วมาดูเนื้อหา มันไม่มีอะไรผิดเลยแล้วก็ยืนกรานในจุดยืนของตัวเองที่ผมแสดงความคิดเห็นได้
เพราะผมเป็นประชาชนแล้วผมจะต้องไปลงประชามติมันมีช่องโหวตเยสกับโหวตโนรับกับไม่รับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของคนไม่รับมันคืออะไรมันก็สะท้อนออกมามีสิทธิแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรรัฐธรรมนูญยืนกรานแบบนี้ยังไม่พอในฝ่ายของผู้ร่างหรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะขยายความต่อว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเด็กกลุ่มนี้ต้องมีขบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันมีมาตลอดเลยต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะกลับมาที่เนื้อหาสาระว่าแล้วมันผิดกฎหมายจริงๆหรือเปล่าคุณพยายามจะทำให้ตั้งแต่เอกสารของ NDM ผิดให้ได้เพราะน้องๆออกมาเปิดเผยเอาเอกสารมาดูสิอาจารย์นามอบอกไม่เอามาให้ดูหรอกเดี๋ยวจะทำให้เสียรูปคดี อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะอะไรอะฮะเพราะพอเมื่อเปิดเผยแล้วมันได้เห็นเนื้อหาว่ามันไม่มีอะไรผิดมันไม่มีอะไรบิดเบือนจดหมายนี่ก็เหมือนกันค่ะที่พูดกันเนี่ยจดหมายบิดเบือนจดหมายบิดเบือนเนี่ยนะคะส่วนมากเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีใครเอาตัวจดหมายมาอ่านเอาออกมาให้ดูเลยแต่ขอบคุณแนวหน้าที่เอามาขึ้นหน้าหนึ่งเอาเนื้อหาในจดหมายมาขึ้นหน้าหนึ่งแล้วเราได้อ่านกันหมดแล้วค่ะมันไม่มีอะไรบิดเบือนไม่มีแม้กระทั่งถ้อยความที่บอกว่าให้ออกไปกาไม่รับเดี๋ยวดิฉันจะส่งพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันที่14กรกฎาคมของหนังสือพิมพ์แนวหน้าให้คุณผู้ชมได้ดูก็แล้วกันนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยมีการพาดหัวข่าวแบบไหนอย่างไรนะคะส่งไปให้ทีมงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูคือถ้าจะกล่าวหาว่าจดหมายฉบับนี้ซึ่งคุณนิชนันบอกว่าดูแล้วคือว่าไปแล้วมันเบากว่าของ NDM ด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่บิดเบือนเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวหาหรือบอกว่าจดหมายฉบับนี้บิดเบือนเนี่ยหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็ต้องโดนด้วยในฐานะผู้เผยแพร่เอกสารที่บิดเบือนนะคะแล้วก่อนคุณจะเอาไปตีปี๊บต่อว่านี่คือจดหมายบิดเบือนนี่คือการกระทำความผิดนี่คือขบวนการกลับมาว่าแล้วมันผิดเหรอต่อให้เป็นแนวหน้าที่เอามาลงเนี่ยค่ะมันก็ไม่ผิด มันไม่ผิดจริงๆแต่แนวหน้าแนวไหนเอามาลงดิฉันก็มันก็ไม่ผิดแล้วระดับแนวหน้ามีอะคะที่ถ้าสมมุติว่ามันผิดแล้วจะเอามาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะมีคำว่าหมวดโหวตโนเนี่ยยังทำเบลอเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะโดนอันนี้คือฉบับวันที่14แต่นี่แนวหน้านี่เอามาพาดหัวหราซะขนาดนี้ดิฉันว่าเขาต้องมีการพิจารณาใช้ดุลพินิจโดยบก.ก่อนนะว่าอะไรที่มันจะขึ้นหน้าหนึ่งได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจดหมายฉบับเนี้ยดูแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรที่บิดเบือนอาถามหน่อยว่าไอ้ในกรณีที่ไปเปรียบเทียบเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์เรียนฟรีหรือแม้แต่เบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเขาในเอกสารจดหมายฉบับนี้นะคะถ้าเป็นฉบับนี้ก็ไม่มีถ้อยคำไหนที่บอกว่าต้องไปใช้สิทธิ์ในการโหวตโนหรือโหวตเยสไม่มีบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รับรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยไม่ได้พูดไม่ได้เขียนไม่ได้ระบุเอาไว้เลยทีนี้ถ้าไปเทียบกับจุลสารของกกต.ไอ้ที่ไม่ได้มีในรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไปเติมเนี่ยว่ารัฐอาจจะส่งเสริมให้มีการเรียนฟรีตั้งแต่ม.4ไปจนถึงจบปริญญาตรีก็เป็นได้หรืออะไรลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าบิดเบือนหรือเปล่าเพราะมันไม่มีในรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วมันเป็นประเด็นที่เขาถกเถียงกันก่อนหน้านี้ด้วยนะว่าตัดคำนี้ออกทำไมรัฐธรรมนูญก่อนๆมันมีคำว่าเสมอภาคคำว่าเท่าเทียมอยู่พอมาในฉบับนี้เนี่ยมันไม่มีคำสองคำนี้แต่พอไปในจุลสารเอ้ามีซะอย่างนั้นอ่ะคือเอาประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยค่ะไปตีพิมพ์ไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอันนี้จุลสารในบิดเบือนไหมเป็นประเด็นอ่อนไหวกันไปหมดแต่ว่าอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกันมานี่แหละคืออย่าหลงประเด็นนะคะกรณีที่อดีตส.ส.ทัศนีที่เดินทางไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไปรับทราบก่อนแล้วก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันบิดเบือนหรือว่าที่คุณเรียกว่าจดหมายปลอมเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้าข่ายเลยเหมือนที่ทนายบอกว่ามันยังไม่ได้ข้อ ยุติพอนำเสนอแบบเนี้ยเขาก็อยู่เฉยไม่ได้เหมือนที่ทางทนายจำนงบอกพาดพิงไปหมดอะทั้งคุณอาทั้งอะไรเกี่ยวข้องที่เป็นนามสกุลบุรุษอุปกรณ์อันนี้โดนกันไปเป็นแหล่งเลขกันหมดจะใช้มุมสื่อแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยไปแสดงความรู้สึกใจแล้วก็ขอดูหน่อยว่าเอกสารที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็รอติดตามกันแล้วกันเพราะว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบอกวันนี้จะมีการออกหมายจับใช่ค่ะบอกว่าเป็นนักการเมืองจำนวน5รายก็
็เดี๋ยวรอดูกันนะคะเพราะเห็นบอกว่าจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองด้วยเรื่องนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แน่ออกเองเลยนะฮะแถลงข่าวอะไรยังไงก็อย่าเอามาแต่ซองนะคะอ่านให้ฟังหน่อยอยากรู้เนื้อหาประชาชนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเขาจะได้ฟังไปพร้อมๆกันว่าเนื้อหาอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าผิดนะคะประเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เนื้อหาแบบนี้มันผิดกฎหมายที่ฉันว่านะถ้าผิดนะถ้าผิดนะมีช่องเดียวเลยค่ะช่องซ้ายมือช่องขวามือแบบที่อาจารย์วรเจตน์ถนัดไม่ต้องทำก็คือทำไมไม่เข้าใจมันตักกะวิบัติจริงๆอ่ะมันมีช่องไม่รับอ่ะและไอ้คนที่มันจะเข้าไปกาไม่รับเนี่ยมันต้องเห็นด้วยเหรอคือคนที่มันจะเข้าไปกาไม่รับมันก็ต้องไม่เห็นด้วยมันถูกแล้วไหมฮะมันถูกแล้วไหมอ่ะประเทศไทยมันตาลปัดไปหมดแล้วอ่ะคือดิฉันว่านะส่วนหนึ่งอ่ะความไม่เข้มแข็งของจิตใจของคนด้วยแหละความกลัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะความกลัวอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือต้องเป็นแบบนายสุเทพ Facebook Live ไปวันก่อนหน้านู้นล่าสุดก็คือจะเข้าไปรับเพราะว่ารับแล้วเนี่ยต่อให้รัฐธรรมนูญผ่านคสช.ก็จะอยู่ไปอีกปี6เดือนเป็นอย่างน้อยนี่ผมจะเข้าไปรับยังมีอำนาจเต็มจนกว่าจะมีรัฐมนตรีใหม่แล้วก็คสช.ทำงานร่วมงานไปอีกคสช.มีอำนาจประกาศคำสั่งคสช.ยังมีผลบังคับใช้นี่มันพูดแบบนี้ไหมฮะประกาศและคำสั่งแล้วก็จะไม่มีความผิดแล้วก็แล้วผมก็จะไปรับเนี่ยถ้าเราได้สว.สรรหา250คนจะช่วยมาเลือกนายกซึ่งอาจจะเป็นนายกคนนอกนายกคนนอกเนี่ยเลือกกันได้ตั้ง2คนกิน2สมัยรัฐบาลเท่านั้นไม่พอการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่ต้องแก้กันเพราะว่ากว่าจะยกมือในวาระแรกสว.ใช้170เสียงวาระ3ต้องมาใช้1ใน10ของสส.ทั้งสภาอีกทุกพรรคทั้งฝ่ายค้าน 20% พูดไปเนี่ยพูดแบบเหมือน NDM พูดแล้วสรุปสุดท้ายว่าเลยจะไปรับรัฐธรรมนูญงี้มั้ยอย่างเงี้ยสบายใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะได้สบายอกสบายใจกันค่ะนะคิดเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกแถลงการเหมือนกันนะคะเรื่องขอให้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะมีเนื้อหาใจความตามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้เข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวประชาชนที่เห็นต่างและแสดงออกซึ่งการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในหลายพื้นที่ทั้งที่จังหวัดลำพูนกาฬสินธุ์และที่จังหวัดเชียงใหม่โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่ส่งจดหมายและส่งลายเกี่ยวกับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นพรรคเพื่อไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้มีอำนาจในปัจจุบันที่ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆนั้นมีลักษณะของการเลือกเป้าหมายดำเนินการหรือจะเชื่อมโยงไปยังนิสิตนักศึกษาคณาจารย์สื่อมวลชนกลุ่มประชาสังคมและนักการเมืองต่างๆเพื่อมุ่งทำลายความชอบธรรมของฝ่ายประชาชนที่เห็นต่างที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคเห็นว่าการแสดงออกของประชาชนตามที่มีการจับกุมและถูกกล่าวหานั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559แต่อย่างใดเหตุที่มีการเปิดเผยจดหมายที่มีการส่งต่อจำนวนมากนั้นก็มีเนื้อหาที่ชี้เห็นถึงข้อเสียข้อด้อยของร่างรัฐธรรมนูญอันไม่ใช่เป็นการบิดเบือนหรือปลุกระดมแต่เป็นการกระทำลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลและคสช.สั่งให้ครูกอครูขอครูคอไปชี้แจงข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนทั่วประเทศดังนั้นการแสดงออกของประชาชนต่อการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆจึงเป็นเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา4และพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติในมาตรา7ทั้งนี้แท้จริงแล้วสิ่งที่กกต.เองทั้งที่เป็นองค์กรที่ดำเนินการเรื่องการจัดทำประชามติควรทำตัวเป็นกลางและทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดความรับรู้และการได้รับข่าวสารทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกันแก่ประชาชนแต่กลับกระทำการตรงกันข้ามมุ่งให้ข้อมูลสนับสนุนฝ่ายที่เห็นชอบเพียงด้านเดียวซึ่งนับเป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยจึงขอได้ร้องให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเลิกปิดกั้นการแสดงออกและการเผยแพร่ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญเพราะยิ่งปิดประชาชนก็จะยิ่งสงสัยประเด็นที่ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นยิ่งใกล้วันออกเสียงประชามติก็ยิ่งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกมากยิ่งขึ้น
พื่อที่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติการปิดกั้นเสรีภาพดังกล่าวของประชาชนจะเป็นการทำลายความชอบธรรมในการลงประชามติในครั้งนี้และจะนำมาซึ่งปัญหาการยอมรับจากประชาชนและนานาชาติดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กกต.ได้เร่งวินิจฉัยการกระทำดังกล่าวและปล่อยตัวผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆเรื่องทั้งหมดอยู่ที่กกต.อย่างเดียวเลยนะคะผู้ที่มีอำนาจที่จะชี้ว่าไหนผิดอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นี่นะคะแต่กกต.ก็ยังคงไม่ทำหน้าที่อะไรเลยจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือแถลงการของพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่คราวนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นกับเด็กอายุ16ปีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็สุดวิสัยเกินกว่าที่จะไปเอาผิดทางกฎหมายได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก7ขวบเด็ก8ขวบหรือแม้กระทั่งลิงแต่คราวนี้เนื่องด้วยเป็นเด็ก16ปีเนี่ยคุณผู้ชมแล้วโทษที่เขาจะได้รับเนี่ยนะคะก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสปก.สภ.ชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะพลตำรวจโทบุญเลอร์ใจประดิษฐ์นะคะเป็นผู้บัญชาการภูธร4พลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชผู้บังคับการภูธรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรียันยงเวชโอสถก็ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายเอกนามสมมุติเยาวชนชายค่ะอายุ16ปีเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนบก.ส.ส.พ.4ร่วมกับชุดสืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สภ.ชุมแพเนี่ยจับตัวได้หลังก่อเหตุทำลายและเผาเอกสารประกาศกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงหรืออส.4และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรืออส.6ที่หน่วยเลือกตั้งที่36ชุมชนใหม่สามัคคีเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมพลตำรวจโทบุญเลอร์ใจประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสอบสวนได้ลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำพยานรวมทั้งการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดที่เกิดเหตุจนกระทั่งพบชายต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาก่อเหตุโดยใช้เวลาในการก่อเหตุไม่นานนักเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังการลงพื้นที่และการสอบปากคำพยานจนทราบว่านายเอกเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุจึงได้ติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาค่ะตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อเหตุจริงโดยตั้งใจจะมารับแฟนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวแต่เนื่องจากฝนตกหนักจึงเข้าไปหลบภายในศาลาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแต่เนื่องจากโดนยุงกัดเยอะก็จึงได้ฉีกเอาเอกสารแผ่นดังกล่าวเนี่ยมาจุดไฟเผาไล่ยุงโดยไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของพลตำรวจโทบุญเลิศเนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อหาโดยคดีนี้เจ้าหน้าที่กฎหมายของกกต.ขอนแก่นได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุเอาไว้แล้วที่สภ.ชุมแพโดยตั้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเกี่ยวกับมาตรา57แห่งพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ2559ฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงเยอะค่ะผู้อำนวยการเอาเนี่ยนะคะหลายตำแหน่งมากเลยแล้วก็เข้าข่ายความผิดมาตรา188และ360แห่งประมวลกฎหมายอาญาฐานผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือเสียประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและฐานผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งควบคุมตัวเนี่ยนะคะนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ชุมแพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกรณีนี้ความผิดที่ได้กล่าวอ้างมาแล้วก็ได้ไล่เรียงไปทั้งหมดเนี่ยนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความผิดแล้วมันก็ต้องเอาผิด
และเหตุการณ์เลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57ที่ผ่านมาเนี่ยที่แห่กันไปเนี่ยนะฮะล็อกสถานที่บ้างอะไรบ้างแล้วก็เกิดการขัดขวางทุกอย่างเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เข้าหน่วยก็มีนี่ถือว่าผิดทำอะไรกับคนกลุ่มนั้นแล้วหรือยังอันนั้นเป็นเหตุที่เกิดก่อนตั้งแต่ปี57นี่ปี59ทั้งหมดที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ชุดเดิมเลยทำอะไรบ้างแล้วแต่ละคนปรากฏภาพรูปข่าวคลิปชัดชัดเจนไอคนพาไปนี่ก็ชัดถึงแม้ตอนหลังเนี่ยจะมาตลบลิ้นเนี่ยนะฮะบอกก็ไม่ได้ไปขัดขวางการเลือกตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพูดเลยว่าใครจะเข้าไปเลือกตั้งนี่ต้องข้ามพวกเราไปก่อนไปขอความร่วมมือไปขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไม่ให้ไปเลือกตั้งเลือกตั้งเอาล่ะไอ้เคสเนี้ยอายุ16ถ้าจะเอาผิดน้องจริงๆเนี่ยนะคะเคสก่อนหน้าเนี่ยลิงบ้างเด็กบ้างมันเอาผิดไม่ได้แต่ถ้าจะเอาผิดน้องคนเนี้ยไอ้2กุมภาเนี่ยเอาผิดครบหรือยังแล้วดิฉันเห็นข่าวการฉีกบัตรที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่เด็ก6ขวบไปจนถึง10ขวบซึ่งกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่มีความพยายามที่จะเอาผิดกันเนี่ยนะคะจนกระทั่งมาถึงคิวของเด็ก16ขวบที่คือเกิน10ปีแล้วดูแล้วว่าน่าจะมีการเอาโทษอย่างชัดเจนนี่ฉันนึกถึงคดีหนึ่งอาจารย์ชัยยันชัยพรที่แกเป็นคนฉีกบัตรเลือกตั้งตอนนั้นแกฉีกโดยตั้งใจเลยนะคะที่คูหาใช่แล้วฉันก็มาย้อนดูข่าวว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยแกมีความผิดอะไรหรือไม่ซึ่งพรบประชามติต่างกันนะคะพรบต่างกันนี่เป็นพรบประชามติปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะคะโดยบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมคือตอนนั้นมันมีการบอกว่าเป็นโมฆะอะไรประมาณนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าตอนนี้เอาล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการดำเนินการส่งฟ้องอะไรกันไปแต่ท้ายที่สุดเหมือนที่กกต.บอกอะค่ะว่าศาลจะเป็นผู้ที่ตัดสินในท้ายที่สุดว่าจะออกมาเป็นอย่างไรการกระทำต้องดูใช่ต้องดูเจตนานะคะว่าองค์ประกอบของทางกฎหมายเนี่ยถ้ามันมีผลแต่ว่ามันขาดเจตนาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะนำไปสู่การตัดสินว่ามีความผิดได้คงต้องฝากความหวังไปที่ศาลดิฉันว่ามันอยู่ในภาวะที่พอจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจอ่ะพอจะเข้าใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะก็เห็นอยู่ว่าขนาดรายงานช้ายังโดนเด้งแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องขนาดนี้เลยคนที่ออกกฎหมายอ่ะตั้งแต่แรกมันผิดตั้งแต่ตอนนั้นแหละใช่ก็มันเกินไปไหมในการทำกฎหมายเป็น10ปีเนี่ยกกต.รับลูกมากกระโดดรีบเข้าไปแจ้งความและแจ้งความเนี่ยโอ้โหระบุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบของการขัดขวางเนี่ยนะคะคือเอามาทั้งหมดอ่ะที่เกียรติอ่านอ่ะจริงผิดมาตรา57แห่งพรบ.ประชามติแล้วก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา188กับ360ที่ทำให้เสียหายทำให้เสียทรัพย์ซ่อนเร้นมีแม้ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยเห็นน้องๆคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ8ขวบอ่ะอันนั้นอ่ะโดนเรื่องทำให้เสียทรัพย์อันเนี้ยอยากรู้ว่าโทษเนี่ยเท่าไหร่กฎหมายอาญาใช่ไหมทั้งอาญาทั้งพรบประชามติเลยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะเด็กแว้นเด็กนักเรียนตีกันยิงคนผิดเพราะคิดว่าเป็นอริท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไปเข้าไม่ได้ติดคุกนะฮะไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานบำบัดอย่างนี้นะสถานสำหรับเด็กอ่ะแต่ไม่เข้าคุกอ่ะสถานพินิจบ้านพินิจสถานพินิจบ้านนู้นบ้านนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะอันนั้นทำคนตายนะเนี่ยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็เอาแหละพอจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะคะคือถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับไอ้ความบิดเบือนหรือว่าอะไรที่มันต่างจากโลกไปมากๆเนี่ยก็เข้าใจยากเหมือนกันว่าทำไมจะต้องทำคนเรามันจะต้องมีจุดยืนและอุดมการณ์หรือสำนึกผิดชอบชั่วดีอะไรกันหรือไม่เนี่ยนะคะแต่ก็ว่าไปอีกในมุมนึงเนี่ยในทางกฎหมายก็ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็ถ้าลองละเว้นดูความมั่นคงในชีวิตเองก็คงจะไม่มีแค่รายงานช้ายังโดนเด้งเนี่ยนะคะตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นกันแบบนี้แล้วเป็นถึงขนาดนี้และนึกภาพดูอยู่ต่อไปอีกแบบพี่นาสุเทพว่าเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนก็ขนาดเด็กต่ำกว่า10ขวบที่กฎหมายเขาบอกว่าเอาผิดไม่ได้ยังมีความพยายามจะเอาผิดกันนะคะแล้วก็ไปอ้างว่ามันอาจจะผิด157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดิฉันก็งงแล้วล่ะค่ะว่าโอ้โหผู้มีอำนาจออกมาขนาดนี้จะเอาผิดกันให้ได้เนี่ยมันอะไรจะขนาดนั้นสำหรับเด็กเนี่ยนะคะที่ยังไม่รู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะกฎหมายเอาผิดไม่ได้ไงกฎหมายทำอะไรไม่ได้เอาจริงนะเอาจริงในความเป็นมนุษย์น่ะ
ดิฉันว่าตำรวจก็ไม่อยากทำหรอกใช่ดิฉันว่าตำรวจก็ไม่อยากจะทำแต่มันถูกภาวะจำยอมไงถูกบังคับว่ามันจะต้องทำเพราะไม่งั้นอะความมั่นคงของเขามันก็ไม่มีพี่ฉันอะเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะคือคดีที่มันเล็กๆน้อยๆอะเขาจะพยายามมาไกล่เกลี่ยให้จบนะถูกใช่ถ้าทะเลาะกันมาหรืออะไรกันมาถ้ามันเคลียร์กันได้มันไกล่เกลี่ยกันได้ตีกันหัวล้างข้างแตกอะไรเงี้ยพี่น้องกันว่าทะเลาะกันตีกันหัวล้างข้างแตกมาขึ้นโรงพักมาแจ้งความอะมาคุยกันก่อนคือถ้าไกล่เกลี่ยกันได้ดีกันได้มันจะได้ไม่ต้องเป็นคดีศาลท่านก็ทำงานหนักอยู่ยุคนี้คือมันมีคดีใหญ่ๆในบ้านเราเยอะอะเอาเวลาไปจับโจรจับยาเสพติดทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กว่านั้นน่ะดีกว่าเยอะเลยเคารพธงชาติค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะในประเด็นนี้นี่แหละค่ะเรื่องลิง8:05 น.นะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวกันต่อนะคะในโลก YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะมาดูกันค่ะสำหรับข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่ปรากฏว่าน้องลิงเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยไปบุกฉีกบัญชีรายชื่อเมื่อวานนี้ผอ.กกต.ได้มีการไปผูกมิตรกันจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะนำโดยไอ้จุกเจ้าถิ่นนะคะที่เป็นตัวพาไปฉีกเนี่ยนะคะจ่าฝูงจ่าฝูงจ่าฝูงนายประยุรจักรพัชรกุลนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสุชีพจากย่านขาดรองผู้อำนวยการกกต.พิจิตรนายสุรชัยมณีปกรณ์นายอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอพื้นที่อำเภอเมืองเข้าพบพระมหาเมธีจันทวังโสค่ะเจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรเพื่อพูดคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหลังจากที่ฝูงลิงแสมเกือบร้อยตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดหาดมูลกระบือบุกขึ้นไปบนศาลาวัดที่ใช้เป็นหน่วยลงประชามติหน่วยที่1ฉีกทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นนะคะทางคณะอนุกรรมการออกเสียงย้ายกระดานหรือว่าบอร์ดติดบัญชีรายชื่อจากศาลาการเปรียญของวัดไปไว้ยังบริเวณหน้าศาลาวัดซึ่งเป็นบอร์ดที่มีกระจกบานเลื่อนแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากลิงที่อาจมาทำลายอีกได้จากนั้นค่ะนายประยูรร้อยตำรวจเอกสุชีพแล้วก็นายสุรชัยแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารลิงนะคะทั้งกล้วยแตงโมมันถั่วไปเลี้ยงลิงแสมซึ่งวันนี้ออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อหลอกล่อเนื่องจากเกรงว่าจะเห็นบัญชีรายชื่อแล้วก็ฉีกทำลายกันอีกหลังจากเลี้ยงลิงเสร็จนายประยูรนายสุรชัยมณีปกรณ์นำเอกสารบัญชีรายชื่อฉบับใหม่ไปติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้มาตรวจสอบก่อนถึงวันลงประชามติในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นายประยูรกล่าวนะคะว่าเราเนี่ยดำเนินการป้องกันเป็น2ส่วนคือเปลี่ยนสถานที่ใหม่ที่ลิงพวกนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าฉีกทำลายได้อีกส่วนหนึ่งได้ทำหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการออกเสียงประชามติประจำจังหวัดพิจิตรคือนายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อแจ้งไปยังทุกอำเภอซึ่งนายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการออกเสียงประชามติระดับอำเภอตรวจสอบหน่วยออกเสียงต่างๆที่มีบัญชีรายชื่อติดไว้นะคะอย่างเช่นพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีใครดูแลให้เข้าไปเก็บรักษาที่บ้านคือตอนเช้าเนี่ยให้เอามาติดตอนเย็นเนี่ยเอาไปเก็บเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกนอกจากนี้ค่ะจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในเรื่องพวกต่อต้านนะคะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานตำรวจดูแลในเรื่องนี้แล้วนายประยุรกล่าวอีกนะคะว่าเป็นห่วงมากก็คือขณะนี้เนี่ยกกต.ตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะมาใช้สิทธิ์เนี่ย 80% แต่เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วประชาชนจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดเป็นแสนคนแล้วก็เช็คจากการลงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนอกจังหวัดเนี่ยมีการขอลงทะเบียนแค่ 3,000 กว่าคนตรงนี้ขาดไปพอสมควรแต่กกต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งรณรงค์ขอให้ประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดโดยเฉพาะในเขตชุมชนก็คือชุมชนอำเภอตะพานหินอำเภอทับคล้ออำเภอบางมูลนาคอำเภอสักเหล็กอำเภอวังไซพูนอำเภอสักเหล็กอำเภอวชิรบารมีแล้วก็ย่านชุมชนทุกอำเภอมีการออกเสียงประชามติเนี่ยน้อยมากเมื่อปี50แต่ปีนี้เราเร่งรณรงค์หวังว่าจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าปี50ทางด้านพลตำรวจตรีจรวยผลประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรก็บอกนะคะว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เนี่ยได้สั่งการมาให้ทำหนังสือถึงกกต.ว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียหายแล้วก็ให้รายงานให้ทราบ
ซึ่งยังไม่ทราบนะคะว่าจะให้ดำเนินคดีหรือไม่คงต้องทำหนังสือสอบถามและรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเออคือในเน็ตเนี่ยดิฉันก็เห็นเขาก็มาแซวๆกันเป็นแบบบรรดาลิงๆเนี่ยนะคะบอกเอ้าเอ้ยอยู่สอนอไหนเดี๋ยวไปเยี่ยมกันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะนี่ทำหนังสือไปถึงกกต.อยู่นะคะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียหายแล้วก็ให้รายงานมาให้ทราบคือตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็ทำหนังสือไปสอบถามกันอยู่แต่ที่แน่ๆเบื้องต้นก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนคือบอร์ดที่เอาไปตั้งไว้ก็เปลี่ยนที่ซ้ายแล้วก็หาอะไรมากั้นเอาไว้ให้มันแข็งแรงให้บรรดาลิงๆทั้งหลายเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไอ้บอร์ดอันไหนที่มันไปอยู่ที่ห่างไกลเนี่ยค่ะตอนเช้าเอาไปตั้งไว้เนี่ยแล้วตอนเย็นก็เก็บกลับมามันจะได้ไม่เกิดปัญหา เอาชนิดที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำนานกันยังไงนะคะคือในกรณีเด็ก9ขวบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละเด็ก8ขวบรู้อยู่แล้วว่าไม่ถึง10ปีเอาผิดไม่ได้ก็จำที่จะต้องทำเรื่องยื่นไปเพื่อเอาผิดถึงแม้ว่าจะเอาผิดไม่ได้เนี่ยนะคะดำเนินคดีถึงแม้เอาผิดไม่ได้ก็ต้องทำทีนี้ลิงเนี่ยก็กำลังคิดหนักกันอยู่ว่าฉันจะผิด157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะเพราะว่าก็ลิงทำผิดแต่จะไปเอาผิดกับลิงยังไงก็งงอยู่หรือจะเอาบรรทัดฐานเดียวกันกับเด็ก8ขวบก็คือส่งเรื่องไปก่อนดำเนินคดีไปก่อนเอาผิดได้หรือไม่ได้หรือยังไงก็เรื่องนึงนี่ไงเพื่อที่จะไม่กระทบกับหน้าที่การงานของท่านท่านก็ทำไปแต่เขารอดูอยู่คือเขาส่งหนังสือไปอยู่ว่ากกต.จะว่าไงเอากกต.ต้องรีบเด้งสิมีมติใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยตอนนี้ประธานมติปี59เนี่ยเอาผิดลิงเอาผิดลิงไงมันจะได้มีอะไรแบบแบบใหม่สำหรับโลกใบนี้นอกจากเอาผิดคนแล้วยังเอาผิดสัตว์ได้สมมติผิดต้องจับค่ะเอาเข้าคุกไงตำรวจจะไปจับหรือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมันจะลำบากตั้งแต่ตอนจะไปแล้วลิงอยู่บนต้นไม้อ่ะแล้วลิงก็จะมองลงมาเนี่ยจับต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต้องเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ประสานกรมป่าไม้ทำได้คือมันไม่ได้ลำบากแค่ตอนจับคุณมันจะลำบากตอนรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยจะคุยกันยังไงเรื่องไหมเจ็บเจ็บแสดงว่ายอมรับหรือเปล่ารับสารภาพแล้วจับมาพิมพ์ลายนิ้วมือเลยนะแล้วถ้าพิมพ์ปฏิเสธได้เอาลายนิ้วมือคำสั่งคมช.อีกมาเอาผิดอีกไม่เชื่อไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศจะทำให้เราต้องมานั่งวิเคราะห์ได้แค่แล้วคิดดูว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราเคยคิดว่าหลายเรื่องนะที่แบบเฮ้ยประเทศไทยถึงจุดนี้ได้ยังไงมาหลายเรื่องแล้วอะคือถ้าเป็นละครอะลิงอะละครอะเขาจะทำใจไม่ว่าจะเป็นกรณีสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงมันคุมไม่ได้ใช่นี่โดนหมดแล้วนะฮะสัตว์ก็โดนเด็กก็โดนเอฟเฟกต์นี่ก็ฝนนี่ฝนโดนเรียบร้อยเหลือสลิงอย่างเดียวสลิงสระไม่มาแต่ลิงมาแล้วนะจ๊ะอ่ะว่ากันไปทีนี้เรามาดูกันดูกันกันนะคะฝนสรวนชีวิตมันสรวนนี้มาตั้งแต่สรวนนานแล้วอ่ะตั้งแต่คืนความสุขแล้วนะฮะสรวนตั้งแต่จับกินแซนด์วิชอ่านหนังสือจากนั้นก็จะไปหาเรามาดูผลสอบเหตุในการทำลายบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติกันนะฮะทางด้านของพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ได้พูดถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการลงประชามติว่าจากการตรวจสอบขณะนี้มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สินบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี59ไปแล้ว7รายในพื้นที่สน.เตาปูนกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีขอนแก่นสตูลสุพรรณบุรีระยองแล้วก็พิจิตรด้วยนะฮะพิจิตรคือลิงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ภัยธรรมชาติยังไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการต่อต้านการลงประชามติแต่อย่างใดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มีการสั่งการให้ตำรวจแต่ละพื้นที่ผู้บัญชาการพื้นที่ต่างๆประสานฝ่ายปกครองแล้วก็กกต.ระดับอำเภอจังหวัดจัดกำลังดูแลเพิ่มเติมส่วนในกรณีฝูงลิงทำลายบัญชีรายชื่อนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถเอาผิดกฎหมายได้ซึ่งหลังเกิดเหตุทั้งกกต.ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหามาตรการในการดูแลร่วมกันซึ่งเขาก็หาแล้วเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันยังเริ่มพบการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ซึ่งอยู่ระหว่างการ
สืบสวนขยายผลแต่เบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นการกระทำของขบวนการที่ต้องการล้มประชามติยังเป็นลักษณะของการกระทำแบบปัจเจกบุคคลแต่หากสืบสวนแล้วพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มใดก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดพร้อมจัดกำลังเตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยการจัดดีเบตร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ต่างย้ำการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช่การชุมนุมหรือว่าการปลุกระดมทางการเมืองที่ห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดตามคำสั่งคสช.อย่างไรก็ตามวันออกเสียงประชามติ7สิงหาคมนี้จะมีการใช้กำลังตำรวจมากกว่าแสนนายในการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ได้สั่งการให้ตำรวจแล้วก็ครอบครัวออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้มีการสั่งการนะว่าให้ลูกให้เมียเนี่ยออกเสียงแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อวานคุณศรีเพิ่งทบทวนความจำบอกมันมีค่ายทหารค่ายหนึ่งผู้บังคับบัญชาบอกเอ้ยกาเบอร์นี้นะกับบรรดาแบบใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสร็จปุ๊บเมียตำรวจทั้งเมียทหารทั้งหลายนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยเอาอย่างงี้นะผลออกมาเอาตามเมียนะฮะผลออกมาเอาตามเมียให้รู้บ้างใครเป็นผู้บัญชาการตัวจริงตัวจริงอยู่ที่บ้านสรุปผบ.ผบ.สรุปเรื่องบัญชีรายชื่อเนี่ยนะไอ้ฉีกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติน่ะฉีกบัญชีรายชื่อผิดนะฮะถ้าอย่างไม่ผิดให้ฉีกรัฐธรรมนูญค่ะเออฉีกรัฐธรรมนูญฉีกเสร็จปุ๊บล้างโทษตัวเองล้างผิดตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตเออดีนะดีดีฉีกรัฐธรรมนูญไม่ผิดแล้วก็ไม่มีใครต้องไปส่งโรงเรียนอัดสันดานอะไรนะจะว่าไม่ผิดก็ไม่แต่จริงๆปลายทางคือไม่ผิดเหมือนที่คุณนิสนันว่าแหละฉีกรัฐธรรมนูญผิดแต่ล้างผิดให้ตัวเองดีนะประเทศไทยเราเนี่ยเฉพาะบุคคลไงที่มันจะมาฉีกได้แต่ถ้าจะนี้ลดโทษกรรมให้ประชาชนนี่ไม่ได้นะรอก่อนดิที่ยุคนี้ด้วยไม่ทำหรอกรอรัฐบาลเลือกตั้งนู่นทำนี่แหละประเทศไทยนะคะนายกว่ายังไงนะคะมีการฉีกบัญชีรายชื่อกันเยอะแล้วก็เนี้ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายละของบรรยากาศในการที่จะเข้าสู่ในการทำประชามตินะคะผู้ที่มาพูดแทนนายกเนี่ยก็คือเสไก่อูนี่แหละค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนทั่วประเทศเลยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก่อนถึงวันออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือซึ่งมีผู้ที่ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ขัดขวางการเดินหน้าประเทศตามรถแมพที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมีข้อมูลทางด้านการข่าวและหลักฐานต่างๆที่สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งใกล้วันลงประชามติก็ยิ่งมีความพยายามสร้างความปั่นป่วนในสังคมหลากหลายรูปแบบทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากออกไปลงประชามติซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบหรือจับกุมตัวผู้ที่กระทำผิดได้มักจะมีบุคคลบางกลุ่มรีบปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องทั้งที่มีหลายพฤติการสะท้อนว่าสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้นหรือบางครั้งกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยจัดฉากเพื่อโยนความผิดให้แก่พรรคพวกของตัวเองตนจึงอยากให้ประชาชนดูว่าถ้ารัฐบาลทำเช่นนี้จะคุ้มค่าหรือไม่เพราะเท่ากับเป็นการสร้างปัญหาให้กับตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามสังคมจะต้องร่วมกันพิจารณาว่าเราจะเชื่อถือหรือไว้ใจคนที่ก่อความวุ่นวายได้หรือไม่และจะฝากอนาคตของประเทศชาติไว้กับคนเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดไม่มีนักข่าวไปถามนายกเรื่องลิงเรื่องธงกาโนเรื่องอะไรพวกนี้แกไม่ว่างมันก็ไปภาคใต้นี่เมื่อวานแต่แกให้สัมภาษณ์อยู่นะถึงความคาดหวังการลงประชามติของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสแม้ไปให้ที่เขานะคะไม่ได้เกี่ยวกับประชามติใช่ไหมให้ช่วงนี้ถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งทำได้ไหมอ่ะแบบนี้ในช่วงของการที่จะคือรอยต่อระหว่างที่จะนำสู่การเลือกตั้งอ่ะทำไม่ได้นะจะทำอะไรต้องขอกตแต่นี่เดี๋ยวเพิ่มนั่นเฮ้ยเดี๋ยวแจกนี่เสื้อของนายอำเภอใช่ไหมคะหรืออะไรอ่ะที่ไปแจกข้าราชการให้ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรียนฟรีอะไรอย่างงี้เฮ้ยแจกที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะไม่ได้หวังผลประชามตินะนี่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคือส่วนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าแหมถ้าเป็นภาวะบ้านเมืองปกติหรือว่าอยู่ในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วกำลังเข้าสู่ห้วงของการเป็นช่วงแบบ
กำลังจะเลือกตั้งส่วนเลือกใหม่เขาทำได้ไหมล่ะแต่นี่ก็แจกใช่บอกเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงแต่เท่าที่ฟังและการพบปะกับประชาชนก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลรวมทั้งได้ดูจากโพลสำรวจความคิดเห็นต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลตนและรัฐบาลไม่สามารถไปสั่งการอะไรได้รัฐบาลไหนก็สั่งไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลไหนที่ชอบสั่งก็ให้ระวังไว้ให้ดีสิทธิ์ต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตนขึ้นอยู่แต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจบอกรัฐบาลเนี่ยไปสั่งไม่ได้ทั้งนี้หากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิ์อาจมาจาก3สาเหตุคือ1บอกไม่รู้เรื่อง2บอกไม่เห็นชอบ3ไปเลือกแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์อะไรเมื่อวานนี้นักข่าวถามพลเอกประวิตรเหมือนกันนะบอกเสอ้ายเนี่ยพลเอกบุญเลิศโอ้ตอนแรกแกจะแถลงจะแถลงข่าวแล้วแกบอกไม่แถลงละพลเอกประวิตรโทรมาบอกขอให้งดแถลงนักข่าวถามเรื่องนี้พลเอกประวิตรแบบเอ้ยนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเสอ้ายบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะแถลงข่าวแล้วบอกมีการยกหูถึงกันแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ไม่แถลงพลเอกประวิตรบอกว่าผมไม่ได้โทรเสียอ้ายคิดไปเองโอ้ยคนที่จะแช่แข็งประเทศเมื่อปี55เนี่ยเหรอใช่แล้วแกจะแถลงเรื่องอะไรนี่แหละแกจะแถลงจุดยืนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแล้วแกจะรับหรือไม่รับเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็บอกนักข่าวว่าผมไม่แถลงแล้วนะเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยโทรศัพท์มาเพื่อให้ยุติก็คือไม่ให้แถลงเสร็จปุ๊บนักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิตรตอนที่ลงใต้พร้อมนายกเหรอเข้าไปครบ3ปอเลยนะเมื่อวานน่ะประยุทธ์ประวิตรแล้วก็อนุพงศ์เสร็จปุ๊บเนี่ยไปเขาถามเราผมไม่ได้โทรเสียอ้ายคิดไปเองเอาโอ้นี่กะแถลงต่อจากนายอภิสิทธิ์เลยนะนายอภิสิทธิ์27อยากจะแถลง28ปรากฏว่าเนี่ยถนัดแช่แข็งไงฟรีดยังถนัดฟรีดเออนี่ฟรีดตัวเองอีกรอบงดแถลงซะเลยค่ะนะคะจริงๆก็ปล่อยแกแถลงไปคงไม่มีอะไรหรอกเสียอ้ายอ่ะอุ้ยประชาชนแกเป็นล้านเลยนะเออวันนั้นที่แกบอกแกจะมาเรือล้านน่ะสรุปมีไม่กี่พันคนถึงหรือเปล่าไม่รู้ปี55แช่แข็งตัวเองไปสุดท้ายมีเป็นล้านเลยนั่งกันอยู่ในล้านเดียวนะเคยประกาศตายแล้วรอบนึงนะเสียอ้ายได้ตายไปแล้วนี่แกจะมาฟื้นใหม่เลยฟื้นไม่ต่อฟีดต่อไปอ่ะมาดูกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความต่อเนื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจดหมายทางเหนือนี่แหละนะฮะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนออกเสียงประชามติที่มีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมระบุว่าจากการสืบสวนพบว่าในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5หรือพื้นที่ภาคเหนือมีกลุ่มการเมืองเก่าเป็นขบวนการแจกใบปลิวปลุกระดมลักษณะบิดเบือนการออกเสียงประชามติซึ่งตำรวจมีวัตถุพยานและอยู่ระหว่างขอศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดไม่ต่ำกว่า5คนโดยยังเข้าข่ายความผิดฐานซ่องโจรด้วยและเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์สัปดาห์หน้าเนื่องจากส่วนตัวมีความเป็นห่วงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกรงว่าจะมีการสร้างสถานการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจเอกศิวรายังยอมรับว่าในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1พบความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยจึงได้กำชับให้ตำรวจสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบประสานกกต.และศูนย์ออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิดฝึกอบรมตำรวจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจัดทำแผนเผชิญเหตุประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติและระดมกวาดล้างอาชญากรรมนอกจากนี้ยังได้กำลังตำรวจกว่า 100,000 นายดูแลความเรียบร้อยทั่วประเทศและทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนะฮะตามการให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าประเด็นต่างๆประเด็นจดหมายก็คล้ายๆกับที่ได้รายงานไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะลงทางใต้นั่นเองค่ะต่อกันที่ทางประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์กล่าวในรายการมองไกลนะคะพูดถึงปัญหาของชาติและก็กำลังส่อเกิดวิกฤตในประเทศในอนาคตเกิดจากตัณหาทางการเมืองส่วนตัวค่ะที่ต้องการมีอำนาจสืบทอดอยู่นานแต่ไม่กล้าลงเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกเข้ามาตามแบบอย่างประชาธิปไตยตนยืนยันมาเสมอนะคะว่าทุกกลุ่มพรรคการเมืองและคนไทยทั้งมวลเนี่ยควรสละความขุ่นเคืองในด้านสีเสื้อ
พื่อร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยมากกว่าคิดถึงตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกได้เป็นสว.ลากตั้งหรือได้เป็นกรรมการในองค์กรอิสระหรือไม่หากคิดถึงบ้านเมืองและสละความอยากส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะปัญหาของชาติย่อมไม่เกิดขึ้นวิกฤตของบ้านเมืองในขณะนี้เริ่มจากปัญหาลาภมิควรได้คือไม่ลงเลือกตั้งแต่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีขอได้เป็นสว.แล้วโฆษณาแต่งตั้งตัวเองเป็นคนดีโดยไม่ผ่านการตัดสินใจของประชาชนซึ่งความอยากที่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนจึงเป็นการเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนี้บ้านเมืองจึงไม่อาจข้ามพ้นวิกฤตและมีโอกาสสร้างประเทศไปสู่การพัฒนาทุกด้านได้ตนเห็นว่าบางคนพยายามสนับสนุนและทำตัวเป็นขี้ข้าเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งไม่อยากไปเลือกตั้งในเมื่อไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งแต่พยายามมีอำนาจแล้วบอกเป็นประชาธิปไตยจากการทำประชามติและการเลือกตั้งจอมปลอมเพราะประชาชนกว่า50ล้านคนไปใช้สิทธิ์อย่างไรก็ตามถึงที่สุดคนนอกที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกเนี่ยก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนั้นทางกกต.ใช้รูปหนุมานในการรณรงค์ทำประชามติแต่ลิงกลับฉีกทิ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติที่จังหวัดพิจิตรจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ขนาดลิงยังสายหน้าฟังเสียงคุณจตุพรค่ะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวขนาดลิงยังทนไม่ได้ขนาดใช้หนุมานมาเนี่ยนะครับเป็นตัวรณรงค์แล้วท้ายที่สุดลิงก็ลุกฮือขึ้นมาเป็นฉบับที่ลิงไม่เอาเป็นฉบับที่ลิงสายหน้าเป็นฉบับที่ลิงเยาะเย้ยถากถางว่ารัฐธรรมนูญคนทำไมมันหนักกว่ารัฐธรรมนูญลิงลิงยังรับไม่ได้เกียรติรัฐธรรมนูญยังไงลิงสายหน้าไม่ไหวปฏิการปฏิการแจ๊กๆแล้วตำรวจนำกำลังล้อมจับลิงไอ้นี่อย่าไปบ้าออกหมายเรียกลิงนะครับเหมือนเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับเด็กป.2 บ้าเปล่าเนี่ยเพราะนี่นะครับไอการไปดำเนินคดีกับเด็กป.2 เนี่ยไอคนไปดำเนินคดีมันแย่กว่าเด็กป.2 อีกผมจะบอกให้มันจะบ้าไปถึงไหนก็ตักเตือนเขาสิว่ากล่าวเขาสิปรากฏว่าไอความที่กลัวตำรวจผู้กำกับก็ถูกย้ายทีนี้เนี่ยนะครับเด็กป.2 ยังถูกย้ายไอ้ที่สถานีตำรวจที่ลิงก็ไปจัดการที่พิจิตรเนี่ยจะรอดเหรอเนี่ยและอย่าสงสัยว่าลิงเนี่ยนะครับได้รับกล้วยน้ำเลี้ยงมาจากใคร มันมีท่อน้ำเลี้ยงสงสัยเนี่ยน่าจะได้รับกล้วยน้ำเลี้ยงมานี่นะครับผมเกิดมาเนี่ยครับไม่เคยได้เจอกันมาก่อนในชีวิตว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนลิงมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเหตุการณ์ของประเทศไทยขณะนี้มีภัยความมั่นคงอย่างรุนแรงและผมก็เชื่อว่าจังหวัดไหนที่มีลิงเดือดร้อนกันไปหมดแล้วลพบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ต้องมีอันเป็นกินนอนเลยครับต้องเฝ้าสารประการกันเอาไว้กอดสมุยเนี่ยนะครับแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเฝ้าเดี๋ยวลิงมาขณะนี้นะคะความไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ระบาดไปทั่วค่ะใครที่ถูกจับเพราะแสดงความสุจริตกับร่างรัฐธรรมนูญนี่ต้องให้กำลังใจขณะที่การส่งจดหมายที่มีเนื้อหาไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา61วรรค2ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยย่อมทำได้แล้วควรได้รับการยกย่องด้วยนะคะเห็นใจตำรวจที่ลพบุรีพอเห็นที่พิจิตรเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปเฝ้าสามพระการเพราะตรงนั้นลิงเยอะลิงเยอะมากนี่ที่หนึ่งบางแสนเขาสามมุกดูดีๆแนะนำไปตั้งแถวๆนั้นนะให้ใช้มาตรการเดียวกับพิจิตรคือให้คนยกไปแล้วก็เฝ้าแล้วตอนเย็นยกกลับนะคะทีนี้เรามาดูกันที่เลขาธิการนปช.ค่ะที่มองว่าคสช.ทำประชามติเลอะเทอะนะคะนายณัฐวุฒิไสเกลือเลขาธิการนปช.ได้พูดนะคะว่าคสช.เนี่ยสำนึกหรือไม่ว่าวันนี้กระบวนการประชามติที่มุ่งในการสนองตอบเป้าหมายทางการเมืองของผู้มีอำนาจเลอะเทอะจนไม่เหลือสภาพแล้วสังคมไทยต้องฉุดคิดว่าการใช้อำนาจที่ไร้ขอบเขตแล้วก็ไร้การตรวจสอบ
นอกจากจะสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนยังสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจนเสียเส้นกันไปหมดยิ่งปล่อยให้เป็นแบบนี้มีแต่จะยิ่งเละมากกว่านี้เรามาถึงจุดที่มีการดำเนินคดีเด็ก7ขวบ8ขวบตามล่าคนดาวซินโดรมย้ายผู้กำกับโรงพักเพราะเด็กฉีดบัญชีรายชื่อได้อย่างไรข้าราชการที่กินภาษีประชาชนไม่มีใครกล้าบอกผู้มีอำนาจเลยหรือว่าหน่วยเลือกตั้งเป็นแสนหน่วยมีเหตุเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้บัญชีรายชื่อเสียหายทั้งดินฟ้าอากาศความคึกขนองความรู้เท่าไม่ถึงการแม้กระทั่งลิงก็ยังทำได้การเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งก็มีเหตุในทำนองนี้แต่ที่ผ่านมาบ้านเมืองเป็นปกติไม่บ้าจี้แบบนี้ตอนนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่พอเป็นข่าวมากก็เกิดพฤติกรรมเลียนแบบไปทั่วฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็กลัวย้ายก็คิดจะจัดกำลังไปยืนเฝ้ารายชื่อยังไม่รวมคำถามต่อมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายว่าถ้าแจ้งข้อหาเด็กได้แล้วปล่อยลิงไปได้อย่างไรนะคะถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเด็กได้แล้วปล่อยลิงไปได้อย่างไรต้องสืบให้ชัดว่ามีใครจ้างลิงมาหรือเปล่ามีบางตัวทิ้งกางเกงไว้เป็นหลักฐานหรือไม่บ้านเมืองแบบนี้หรือที่กำลังปฏิรูปนะคะนอกจากนี้คุณณัฐวุฒิก็ยังได้บอกว่ายิ่งใกล้วันลงประชามติหรือว่าใกล้วันลงคะแนนเนี่ยยิ่งมีกลุ่มต่างๆประกาศไม่รับร่างมากขึ้นผู้มีอำนาจต้องตระหนักว่าประชาชนรู้ทันและเข้าใจความจริงว่าถ้าร่างนี้บังคับใช้ประเทศจะเป็นอย่างไรอย่าทำลายน้ำหนักคนเห็นต่างว่าเป็นกลุ่มจัดตั้งหรือว่าทำเพื่อพรรคไหนฝ่ายใดหาเวลาศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์ในตุรกีเสียบ้างอย่างไรก็ตามตนมีข้อสรุปส่วนตัวว่าที่ประชาชนออกมาต่อต้านการรัฐประหารนั้นไม่ใช่เพื่อปกป้องรัฐบาลแต่พวกเขาออกมาเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของตัวเองไม่ให้ถูกปล้นไปเป็นของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดและตนเชื่อด้วยว่าประชาชนที่ไม่รับร่างก็ไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายการเมืองแต่ทำเพื่อที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของอำนาจซึ่งต่างกับการลงคะแนนเลือกตั้งเพราะว่าหลังนับคะแนนเลือกตั้งคนประกาศชัยชนะคือพรรคการเมืองแต่หลังนับคะแนนประชามติคนประกาศชัยชนะคือประชาชนจริงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาฟังมุมมองของอาจารย์ธิดากันบ้างสำหรับการจัดวิธีของกกต.ดีเบตร่างรัฐธรรมนูญค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะมาดูประเด็นความคิดเห็นนะคะของท่านอาจารย์ธิดากันบ้างค่ะสำหรับการจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญโดยกกต.นี่แหละนะคะจัดกันมาหลายวันแล้วอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะประธานที่ปรึกษานปช.นะคะที่มีการเปิดเผยถึงเวทีดังกล่าวนี่แหละค่ะว่าคงเป็นการพูดถึงประเด็นของคำถามพ่วงเป็นหลักเพราะกกต.ไม่ยอมเข้าร่วมการดีเบตในครั้งนี้ส่งผลที่การดีเบตเป็นการพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จัดขึ้นเป็นวันแรกเนี่ยก็ถือว่ากกต.เอาตัวรอดไปได้เพราะผู้ที่เสนอคำถามพ่วงมาด้วยก็คือสนช.มาร่วมรายการด้วยนะคะแต่ว่าอื่นๆเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพราะคนร่างรัฐธรรมนูญไม่ยอมมาร่วมในขณะเดียวกันการตัดชื่อคนที่จะมาร่วมในการดีเบตในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นายสุเทพเทพสุบรรณประธานมูลนิธิกปปส.นายรังสีมันโรมแกนนำกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวมไปถึงน้องภริษนะคะหรือน้องเพนกวินนักเรียนที่ยื่นคำถามว่าตัดสิทธิการเรียนฟรี15ปีไปทำไมซึ่งทางกกต.อ้างว่ากกต.เนี่ยตัดแต่กลับไม่เข้าร่วมซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนแล้วก็ไม่ยอมรับในการเผชิญหน้าฟังเสียงของอาจารย์ธิดาค่ะมันเป็นลักษณะที่เอาแต่ได้นะเอาแต่ได้ข้างตัวเพราะว่าถือว่ามีเวทีที่ออกไปพูดมากมายแต่เวทีเผชิญหน้าเนี่ยกกต.ไม่พร้อมเผชิญนะซึ่งไม่มีไม่ใช่ลักษณะที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นแบบอย่างของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามเพราะนักวิชาการนั้นคุณต้องกล้าเผชิญหน้าความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วคุณได้เปรียบตั้งเยอะนะคุณมีช่องทางในการอธิบายมากมาย
มันจะเอาเปรียบกันไปถึงไหนเขาขอแค่ได้มีเวทีได้มาแสดงความคิดเห็นต่อหน้าบ้างก็เท่าที่ทราบแม้กระทั่งเพนกวินก็ไม่ได้นะรังสิมันโรมก็ไม่ได้นะมันไม่เข้าท่าในความคิดของอาจารย์นะว่ามันเปิดเผยตัวตนของกรทมากน่าเกลียดเกินไปมันยิ่งกว่ายุคมืดในสมัยโบราณนะเป็นยุคมืดของนักวิชาการเป็นยุคมืดทางความคิดอ่ะอาจารย์ธิดายังกล่าวด้วยนะคะว่าการกระทำของกรทเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกชัดว่าไม่ยอมที่จะอธิบายรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นแย้งในเวทีเดียวกันเพราะกรทมีช่องทางมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณในการอาสาสมัครจ้างครูกอครูขอครูคอรวมทั้งการพิมพ์จุลสารข้อดีของรัฐธรรมนูญแต่ไม่ยอมที่จะมาเปิดเผยว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นขณะเดียวกันนะคะก็มีการใช้กฎหมายหรือคำสั่งคสช.เข้ามาเล่นงานคนที่เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานีโทรทัศน์การไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างของสังคมดังนั้นการลงประชามติในครั้งนี้จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะยิ่งกว่ายุคมืดเสียอีกนะคะมุมมองของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็รอดูจุดยืนกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าไปเมืองนอกกลับมาใน25แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะก็มีการกำหนดวันที่จะประกาศจุดยืนกันออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ระหว่างงานเสวนาออกแบบอนาคตการศึกษาไทยถึงกรณีกระแสข่าวที่ตัวเองจะออกแถลงจุดยืนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่างานสำคัญขณะนี้คืออนาคตของประเทศไทยเพราะประเทศไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องการเมืองจึงมองข้ามประเด็นประชามติและรัฐธรรมนูญโดยสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันมากที่สุดคือเรื่องของการศึกษาไทยและตัวเองได้เป็นที่ปรึกษาสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจึงอยากให้สังคมตื่นตัวกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังส่วนเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการแถลงความชัดเจนให้กับสังคมทราบในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ใช่มติของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนี้จุดยืนจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้สร้างความหนักใจอะไรและมีคำตอบในใจชัดเจนแล้วซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนโดยปัจจัยต่างๆจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างในวันพุธที่27กรกฎาคมนี้จะแถลงท่าทีอย่างชัดเจนส่วนความเห็นที่แตกต่างของคนในพรรคตัวเองคิดว่าเราควรเคารพการตัดสินใจกันและกันไม่มีใครปิดกั้นใครเชื่อว่าทุกคนจะรอดูท่าทีของตนเองฟังเสียงนายอภิสิทธิ์ค่ะงานสำคัญตอนนี้ที่ผมพยายามผลักดันเนี่ยคือการมองไปข้างหน้าเลยประเด็นเรื่องของประชามติเลยประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไปสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องมานั่งคิดถึงอนาคตของประเทศนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของการมาถกเถียงกันเฉพาะประเด็นทางด้านการเมืองนะครับวันนี้ที่มีกิจกรรมของทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็เพราะว่าเราอยากจะให้สังคมมาตื่นตัวเรื่องการปฏิรูปอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาการปฏิรูปก็จะพูดกันในเชิงนามธรรมบ้างหรือว่าเป็นบางทีแย่กว่านั้นก็คือเป็นเพียงวาทกรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเรื่องการศึกษานะครับส่วนอีกสักวันน่าจะ2วันนะครับก็คงจะพูดเรื่องตัวรัฐธรรมนูญอีกทีทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นทั้งนั้นนะครับและผมก็เข้าใจความหลากหลายหลายมุมมองนะครับผมถึงคิดว่าพยายามที่จะตั้งต้นกันให้ดีว่าเรากำหนดโจทย์ของประเทศของอนาคตอย่างไรนะครับถ้าเรามองโจทย์ตรงกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นที่ตรงกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปตั้งโจทย์คนละเรื่องกันก็ยากที่จะได้คำตอบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่การมองทิศทางของอนาคตของประเทศไทยว่าควรจะไปอย่างไรนะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆส่วนหนึ่งว่าเราจะทำกันอย่างไรส่วนจะให้วิเคราะห์รัฐธรรมนูญเรื่องการศึกษาไทยนั้นเราต้องดูเป้าหมายของประเทศในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานว่าวางบทบาทประชาชนอย่างไรซึ่งน่าเสียดายเพราะเราไม่มีโอกาสพูดในเรื่องเหล่านี้มากนักวันนี้ตัวเองมาพูดในเรื่องของการศึกษาที่มีบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีทั้งเรื่องของความก้าวหน้าและถอยหลังเช่นมีการเขียนถึงความสำคัญของเด็กประถมวัยเด็กหรือเด็กเล็กมากขึ้นแต่ตัวเองยังไม่เข้าใจถึงเรื่องที่เขียนและทำให้ถดถอยมากขึ้นเช่นการศึกษาฟรี
หรือการดูแลเรื่องของผู้ด้อยโอกาสเพราะไม่ควรเขียนให้เกิดเงื่อนไขมากมายโดยทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ต้องใช้มาตรา44แล้วมองว่าถ้าระบุไว้ตั้งแต่ต้นจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่แรกมากกว่านายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่าตัวเองกังวลการปฏิรูปการศึกษาโดยมองว่าการปฏิรูปการศึกษาภาครัฐจะไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียวดังนั้นจะต้องมีหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทิศทางของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับไม่ได้ส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงและทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนงานเช่นกันโดยมองว่าการจะปฏิรูปหรือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนจะต้องเริ่มจากสิทธิเสรีภาพของประชาชนก่อนเพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นถ้าประชาชนมีส่วนร่วมน้อยหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เช่นเรื่องของการปราบโกงเมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลหรือหาข้อมูลของบุคคลที่ทุจริตได้ยากต่อให้มีบทลงโทษในกฎหมายก็ไม่สามารถปราบโกงได้เช่นกันพูดยาวนะฮะแต่จุดยืนที่นายพิชิตบอกว่าจะประกาศชัดเนี่ยคือ27นำไปสู่การรายงานข่าวบ้างหรือการคาดการณ์บ้างว่าน่าจะออกมายืนในจุดที่ไม่รับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า27สุดท้ายเนี่ยพูดมายาวขนาดนี้เนี่ยนะฮะจุดยืนจะชัดจริงๆหรือเปล่าแต่ปะนั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ปะนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นมติของพรรคนะฮะอ้างว่าเป็นจุดยืนใช่แล้วเป็นจุดยืนของหัวหน้าพรรคเท่านั้นเองแหมแต่ลูกพรรคก็รองหัวหน้าอยู่แต่ก็พอเข้าใจได้แหละว่าที่ไม่ใช่บอกว่าไม่มติเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะประชุมไม่ได้แต่พรรคเพื่อไทยนี่เขาก็ชัดเจนเลยนะคะว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องรอว่าไอ้นี่คือเป็นมติของพรรคหรืออะไรเขาไม่กักไงมีความเป็นเอกภาพด้วยไม่เหมือนประชาธิปัตย์ที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรคก็นักข่าวยังถามคุณอภิสิทธิ์เลยว่าในกรณีท่าทีเนี่ยถ้าสมาชิกพรรคที่เคยร่วมกับกปปส.เนี่ยเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญคือถ้าเห็นด้วยเนี่ยทางพรรคเนี่ยจะไม่ปิดกั้นใช่ไหมนายพิสิทธิ์ก็บอกว่าเวลานี้ไม่ได้มีใครปิดกั้นใครอยู่แล้วทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะคิดและตัดสินใจดูแค่ชัยหมูสิใครปิดกั้นเสรีภาพแกได้มั้ยใครทำอะไรกันไม่ได้เลยนี่แหละนะคะอ่ะทีนี้มาติดตามการ Facebook Live นะคะของประธานนปช.ว่าด้วยการเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งนี่เป็นกับดักแล้วก็ถ่วงความเจริญความก้าวหน้าของบ้านเมืองไปติดตามกันค่ะพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559ในวันนี้จะพูดในตอนว่าไม่เอานายกคนนอกคือไม่เอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคำนี้เป็นคำพูดในเหตุการณ์พฤษภา2535ที่เรียกว่าพฤษภาธมินซึ่งมีความตายและก็สูญหายเกินกว่า80ชีวิตแลกมาซึ่งคำว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณได้พยายามอธิบายและก็จนกระทั่งขั้นตอนว่าพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ลามไปสู่การงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาร่วมด้วยท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเรื่องก็ถูกส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรและก็บอกว่าทางเดียวที่วุฒิสภาจะสามารถโหวตเลือกนายกได้ก็คือคำถามพ่วงผ่านประชามติผมเห็นอย่างนี้ครับว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงนั้นไปด้วยกันเพราะจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวทีของกรรมการยกร่างเวทีของสนช.สปท.นะครับซึ่งทำหน้าที่ในการอธิบายคำถามพ่วงก็จะไปร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกแห่งหนแปลความกันชัดว่าเป็นการขายคู่ขายพ่วงเหมือนเหล้าพ่วงกับเบียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีคำถามพ่วงแต่ประตูสำหรับนายกคนนอกก็มีอยู่ดียิ่งถ้ามีคำถามพ่วงเข้าไปนั้นก็บวกสว.ไป250ในแวดวงทางการเมืองก็เป็นที่ชัดเจนนะครับถ้ารัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงก็ผ่านเพราะว่าแบบมันถูกออกกันมาอย่างนั้น
และไปไหนก็ขายคู่กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวที่มีการพยายามอธิบายเพราะว่าหัวใจหลักเหตุการณ์พฤษภา2535นั้นเราได้พูดประเด็นเดียวเท่านั้นน่ะคือนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและก็มีประเด็นต่อมาคือประธานรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่มาพ.ศ. 2559ผมเองไม่เคยคาดคิดเลยว่าต้องมาพูดประเด็นนายกคนนอกกันอีกเพราะฉะนั้นครับถ้าไม่คิดจะสืบทอดอำนาจกันมาตั้งแต่ต้น 1. จะต้องเนี่ยนะครับปิดเส้นทางสนิทในรัฐธรรมนูญว่าไม่มีประตูใดเลยที่จะนายกคนนอกเข้ามาสอดแทรกได้ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยก็ยังสามารถสอดแทรกอยู่นะครับในจังหวะท้ายหลังจากงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าได้คำถามพ่วงเข้าไปเพราะฉะนั้นรายชื่อ3ชื่อที่พรรคการเมืองเสนอเข้าไปนั้นมันไม่ได้มีความหมายใดๆและมีหนำซ้ำที่มาของวุฒิสภา250คนที่อ้างว่าในระยะเปลี่ยนผ่านนั้นมาจากการแต่งตั้งโดยปลายทางของคสช. 100%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่นายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่างไรก็จะไปมีอุปสรรคในขั้นตอนวุฒิสภาในการออกกฎหมายและในการพิจารณาอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งมันไม่ใช่เป็นการตั้งไว้เพื่อถ่วงดุลแต่เป็นการตั้งเอาไว้เพื่อถ่วงความเจริญและก็ถ่วงเนี่ยนะครับความก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนี่ไม่นับเนี่ยนะครับแม่ทัพนายกองทั้ง6ตำแหน่งซึ่งลองนึกจินตภาพขึ้นไปดูนะครับว่าถ้าผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพลุกขึ้นยืนอภิปรายในวุฒิสภาแสดงความไม่พอใจนายกรัฐมนตรีบรรยากาศบ้านเมืองในขณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ไม่นับเลยนะครับบรรดาข้าราชการซึ่งต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชารัฐบาลแต่ปรากฏว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสภาก็ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาอีกทอดหนึ่งเห็นไหมครับว่ามันโยงใยกันจนกระทั่งที่ว่านี่ไม่นับว่าองค์กรอิสระที่ตั้งเอาไว้เกือบทั้งหมดและถ้าพ้นวาระสวก็จะเป็นคนเลือกเอาไปนั้นทุกอย่างนั้นเป็นกับดักอย่างครบถ้วนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้ามาจากการเลือกตั้งก็อยู่ได้ไม่เพียงไม่กี่วันแล้วครับก็ต้องมีอันเป็นไปพูดง่ายๆว่าใครอยากเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งนั้นก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะเพราะไม่มีวันที่จะรอดไม่ว่าขั้นตอนวุฒิขั้นตอนองค์กรอิสระพูดง่ายๆว่าจะได้มากี่สิบล้านเสียงไม่มีความหมายต้องไปแพ้คน9คนในปปช.ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ5คนนะครับในกกต.หรือว่า3คนในผู้ตรวจการแผ่นดินมิฉะนั้นคงไม่มีปัญหาในผู้ตรวจการแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอำนาจอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความผมยังยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดประตูให้กับนายกคนนอกคำถามพ่วงต้องคือความเบ็ดเสร็จและก็อยู่ในนะครับในใบลงประชามตินะครับด้วยกันทั้งคู่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรือแปะกรรมการยกร่างชูเรื่องรัฐธรรมนูญสปทสนชชูเรื่องคำถามพ่วงกลไกรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคสชและกกตตั้งอยู่ในศูนย์รักษาความสงบคอยจัดเนี่ยนะครับหน่วยลงประชามติมีหนำซ้ำเอกสารของกกตเองก็มีลักษณะในการชี้นำแม้ว่าไม่ได้นะครับผิดเรื่องเงื่อนไขเวลาแล้วก็ตามแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเข้าข่ายลักษณะของการบิดเบือนอย่างชัดเจนผิดมาตรา61วรรค2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเอาเปรียบทุกขั้นตอนอันเนี้ยนะครับโดยเป้าหลักเนี่ยนะครับก็คือนายกคนนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง 100%องค์กรอิสระที่ตั้งเอาไว้ก่อนพี่น้องลองคิดดูครับว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยครับเลือกตั้งไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์บัตรใบเดียวได้ผู้แทน2ประเภทถ้าไม่เรียกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจแล้วจะเรียกว่าไงคือพูดได้ไงว่าคนนอกนี่นะครับมีโอกาสนี่นะครับ 99.99 คนในนี่นะครับหาความเป็นไปได้ยากเพราะว่าทั้งสว.องค์กรอิสระนี่ไม่นับนี่นะครับว่าสสที่จะได้มาด้วยความยากลำบากแล้วนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปตอบสนองเจตนารมณ์ประชาชนอะไรกันได้เลยนั้นทุกอย่างนี้นะครับเป็นความเบ็ดเสร็จในตัว
นี่ถ้าคำถามพ่วงได้เข้าไปอีกเนี่ยนะครับยิ่งกว่าจบข่าวสิเพราะฉะนั้นนะครับผมเป็นคนผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535เป็นไม้สุดท้ายในเหตุการณ์นั้นผมได้เห็นความตายของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเห็นคนบาดเจ็บจำนวนมากระยะเวลา24ปีเห็นญาติวีรชนระทมทุกข์ผมเองเห็นคำแถลงการของคณะกรรมการญาติวีรชนที่ประกาศคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะที่มาของนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันเป็นชนวนสำคัญเหมือนเหตุการณ์พฤษภา2535ผมไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์เมื่อ24ปีที่แล้วได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดประตูนะครับถึง2ช่องทางให้นายกคนนอกเนี่ยนะครับทั้งคำถามพ่วงและในร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่อาจที่จะรับได้เพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้รังเกียจทหารแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุวงศ์อนุพงษ์และคณะมีความประสงค์ที่ต้องการจะอยู่ในอำนาจท่านต้องตั้งพรรคการเมืองลงรับสมัครรับเลือกตั้งและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยครับต้องไม่ใช่ภายใต้กลไกร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าร่างนี้ไม่ผ่านหรือผ่านด้วยการโกงเนี่ยนะครับความหายนะก็รออยู่ข้างหน้าและถ้าไม่ผ่านนั้นท่านไม่ต้องคิดว่าท่านจะต้องทำอะไรหรือว่าจะไม่ประกาศอะไรวันที่7สิงหาประชาชนให้คำตอบกับท่านเองผมเชื่อว่าการทำประชามติครั้งนี้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างมากที่สุดผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าผมเชื่อว่าประชาชนรู้ว่าวันที่7สิงหามีความสำคัญอย่างไรแล้วเขาก็รอในวันนั้นที่จะมากำหนดชะตากรรมของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีผมไม่มีวันที่จะยอมรับว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเราต้องเอานายกรัฐมนตรีคนนอกมาอีกพอกันทีครับกับอัศวินมากขาวที่อาศัยเสื้อคลุมประชาธิปไตยได้เวลาเนี่ยนะครับที่คนของประชาชนเขาจะต้องมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนวันที่7สิงหาคมนายจตุพรพรหมพันธ์จะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติอย่างแน่นอนและจะลงไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และไม่เห็นชอบคำถามพ่วงอย่างแน่นอนพบกับ Facebook ไลฟ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับนี่อภิสิทธิ์อาจจะต้องรอวันที่27แต่ประธานนปชไม่ต้องรอนะคะมีจุดยืนมาโดยตลอดแล้วก็จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนายสุเทพก็บอกผมจะรับคุณจรุพรก็บอกผมไม่รับคือมันเป็นสิทธิ์อ่ะเสร็จปุ๊บมีคนนึงที่พูดแล้วดูเหมือนจะเป็นปัญหาก็คืออาจารย์วรเจตที่บอกว่าผมเนี่ยจะไปกาช่องขวามือของบัตรลงประชามตินายวิษณุตีความเรื่องนี้ยังไงเรามาดูกันนะคะนายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกด้านกฎหมายนะคะได้พูดถึงกรณีที่กลุ่ม43องค์กรที่ออกมาประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่เอาคำถามพ่วงโดยนายวิษณุบอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดของเนื้อหาที่ออกมารณรงค์แต่เชื่อว่าเป็นการแสดงความเห็นต่างเท่านั้นและไม่ถือเป็นการชี้นำหรือว่าชักชวนแต่อย่างไรก็ตามต้องดูถ้อยคำแล้วก็เนื้อหาที่ออกมารณรงค์ซึ่งไม่มีความกังวลในกรณีที่มีการฉีกแล้วก็ทำลายบัตรบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติบ่อยครั้งในช่วงนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงและก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าเรียบร้อยดีพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าจะไม่มีการเลื่อนวันลงประชามติ7สิงหาคมออกไปส่วนที่กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญและอาจจะไม่สามารถจัดได้ทุกจังหวัดตามที่กำหนดไว้นั้นไม่มีความกังวลหรือว่าปัญหาอะไรรัฐบาลไม่ได้ไปกำหนดหรือว่าบังคับแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กกต.จังหวัดโดยคาดว่าจะต้องเริ่มภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาขณะที่รัฐบาลได้มีการประเมินการตื่นตัวของประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติมากกว่าปี50หรือไม่นั้นนายวิษณุบอกว่าไม่มีการประเมินอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ว่าการทำประชามติของปี59จะมีประชาชนออกมามากกว่าปี50หรือไม่เพราะว่าการทำประชามติปี50นั้นมีระยะเวลาที่สั้นและขนาดนั้นก็มีการตั้งเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีคนมากกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ส่วนตัวมองว่าความตื่นตัวของประชาชนในแต่ละปีมีความแตกต่างกันเพราะว่าบรรยากาศการทำประชามติในปี50ยังไม่มีกลุ่มสีเสื้อและความขัดแย้งขณะที่ปัจจุบันก็มีความเห็นต่างและกลุ่มที่ใช้วิชามานำเอากลยุทธ์
มาต่อต้านระหว่างกลุ่มเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ได้รับรายงานมาโดยตลอดโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งส่วนตัวไม่กังวลกับสถานการณ์ฟังเสียงนายวิษณุค่ะเพราะว่าเมื่อปี50เนี่ยบรรยากาศมันอะไรเขาเรียกว่ามันชวนให้หน้ามามากกว่าคราวนี้เพราะบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดความแตกแยกในสังคมสีเสื้อบรรยากาศวันนี้มันมีความแตกแยกวันเราก็จะเห็นวิชามารสารพัดทุกฝ่ายที่ยังงัดเอาขึ้นมาแต่อาจารย์ก็เห็นว่ามันมีจริงๆมีผมได้รับรายงานมาแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะท่านแต่ว่ารายงานมันเข้ามาผลต่อการตัดสินใจของคนไม่ได้จะวิชามารไม่ทราบตอบไม่ถูกพื้นที่ไหนเยอะวิชามารภาคเหนือประมาณยังไม่รู้คุณเป็นนักข่าวไหมคุณเก่งจริงคุณไม่หาข่าวดิคุณมาถามผมอะไรได้ไงผมก็ได้จากพวกคุณนั่นแหละไม่มีผมอาจจะไม่กังวลนะคุณจะมาเอาความกังวลอะไรของผมเป็นตัวตั้งเขาควรจะกังวลผมยังไม่กังวลคนอื่นเขาอาจจะกังวลผมไม่ทราบเทียบกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นระหว่างประชามติในปี50กับปี59เพราะตอนนั้นไม่มีสีเสื้อลืมไปหรือเปล่า สนธิลิ้มทองคุณออกมาชุมนุมนะนั่นก็มีสีแล้วนะคุณวิษณุคุณลืมอะไรไปหรือเปล่านะช่วงนั้นคุณก็ช่วยรัฐบาลคุณทักษิณอยู่นี่ความจำสั้นนะช่วงนี้ จำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแล้วประเด็นเรื่องของอาจารย์วรเจตเนี่ยไม่รู้ว่ามันเข้าข่ายยังไงแต่คุณวิษณุบอกว่าเสี่ยงเพราะสิ่งที่ผมอธิบายว่าไม่ผิดคือการพูดความเห็นส่วนตัวแต่การแนะนำคือบอกว่าคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยจะกาช่องไหนถือว่าเป็นคนละเรื่องมันอาจจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.ประชามติมาตรา61ผมจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คือการมันต่างกันไหมเนี่ยไม่ผิดอ่ะแล้วอาจารย์วรเจตบอกผมถนัดขวาผมจะไปกาช่องขวาบอกเสี่ยงนี่แหละประเทศไทยนะฮะเป็นห่วงก็ไม่เป็นห่วงกันให้ทั่วๆเป็นห่วงบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยนะฮะเป็นห่วงหรือขู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเนี่ยเราไม่ห่วงตัวเองบ้างนะอาจารย์อมรหลังๆก็เริ่มเลอะเทอะไปเออไม่แกเลอะละนานแล้วอ๋อไม่ใช่หลังไม่ได้เริ่มแกเป็นมานานแล้วนะคะก็อ่านข่าวแกแล้วก็ขำในใจช่างมันหมดเวลาไปดีกว่านะคะพวกเราทั้ง4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันท์จำนงพร้อมทีมข่าวนะคะพบกับพวกเราทั้ง4สาวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ